ฉันไม่เคยจางหายกันได้ว่าฉันกำลังสอหาความจริงที่มันไม่เสื่อมคลายเข้าสู่สัจธรรมกับพระองค์ก่อนฟ้าจะพบความสดใสต้องผ่านพายุเมฆฝนมามากมายเฝ้ามองการเคลื่อนไหวลมหายใจสุขแท้ไม่ไกลพาตัวใจกลับมาเป็นวันที่ฉันพบว่าทุกอย่างความว่างเท่านั้นที่ทำให้คลี่คลายกระจ่างดุจฟ้าที่เธอเรียกพิมพ์ไปกระจัดหาใจเท่าถึงนิพพานยิ่งสมบูรณ์ให้ฟ้าเปิดมันความสดใสไปสู่ผู้คนบนโลกอีกมากมายรวมกันคนพบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพาตัวใจกลับบ้านกับอาจารย์สุควรกรีนนะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่20 excuse me ที่20มีนาคม2565 2022นะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่รายการเดี๋ยวเรามาสวดมนต์กันหน่อยนะคะโทษทีใครที่เข้ามาในห้องช่วยปิดไมค์กันหน่อยนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิโอเคอาจารย์อยากให้ดูดอกไม้นะคะดอกคาร์เนชั่นค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เดี๋ยวเราจะนั่งสมาธิกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะนั่งสมาธิกันในวันนี้เนี่ยอาจารย์ขอพูดนิดหน่อยก่อนนะคะว่าสำหรับคนที่เพิ่งมารู้จัก YouTube ช่องนี้นะคะแล้วก็มาเห็นอาซิม ต้องบอกอาซิมคนนี้พูดอะไรก็ไม่รู้ก็ขอแนะนำนะคะดิฉันชื่อสุภวรรณกรีนขณะนี้กำลังออกอากาศจากเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษแล้วเนื้อหาของช่องนี้นะคะจะประกอบไปด้วย3ส่วนหนังสือหายหมดเลยนะคะก็คือเป็นเนื้อหาที่จะช่วยให้คนนะคะพ้นทุกข์ทางใจโดยการเน้นเรื่องของสติปัฏฐานวิปัสสนาหรือพาตัวใจกลับบ้านนะคะอันนี้เป็นเนื้อหาเรื่องหลังอวิชชาแล้วก็ยังมีเนื้อหาก่อนอวิชชาคือก่อนที่เราจะมาเกิด
อวิชามันมาจากไหนนะคะซึ่งเนื้อหาส่วนนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของจักรวาลเรื่องของนอกโลกนี้ออกไปซึ่งก็มีเรื่องของมนุษย์ต่างดาวนะคะเรื่องของตายแล้วไปไหนอะไรแต่อะไรเนี้ยก็มีอีกส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องราวชีวิตของอาซิมคนนี้อาซิมเป็นอาม่าแล้วค่ะอาม่าคนไทยเขาเรียกอาม่าคนจีนแต้จิ๋วเรียกอาม่าเป็นอาม่านะคะฉะนั้นก็ขอให้รู้นะคะว่าเนื้อหาเนี่ยจะมี3ส่วนฉะนั้นจะเป็นเนื้อหาส่วนไหนก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่เหตุการณ์แต่วันอาทิตย์เนี่ยอาจารย์ก็พยายามที่จะมาพูดเรื่องที่มันเนื่องกับนิพพานเนื้อหาในเรื่องของการช่วยคนเนี่ยพ้นทุกข์นะคะอาจารย์ก็พูดแบบตรงไปตรงมาเลยเนี่ยว่าจะช่วยให้คนรู้เรื่องการเอานิพพานเป็นที่พึ่งการเอานิพพานเนี่ยเป็นที่พึ่งฉะนั้นก็เลยจะสอนให้คนเนี่ยรู้จักเรื่องของนิพพานนะคะว่าแล้วก็จะพึ่งนิพพานเนี่ยได้อย่างไรวันพุธที่ผ่านมานะคะอาจารย์ก็ได้พูดเรื่องของโครงการแลกเปลี่ยนของมนุษย์ในโลกนี้กับดาวที่ชื่อเซอร์โพนะคะซึ่งเล่าไว้เป็นตอนแรกวันนี้อาจารย์จะไม่เล่าต่อเนื่องจากของวันพุธนะคะจะไม่ต่อเนื่องคือภาค2เนี่ยของการเดินทางไปดาวเซอร์โพเนี่ยของมนุษย์12คนนะคะในปี1965ในปี1965นะคะอาจารย์จะไม่พูดวันนี้เพราะว่าเวลาเราไม่พออาจารย์จำเป็นที่จะต้องมีเวลาเนี่ยให้อาจารย์ส่งชั่วโมงอาจารย์ไปพูดสั้นไม่เป็นนะคะฉะนั้นใครที่อยากจะรู้เรื่องนะคะว่ามีมนุษย์12คนบนโลกนี้ซึ่งเราไม่เคยรู้เลยเพราะว่ามันไม่ได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์เนี่ยของโลกที่เราเรียนกันในสถาบันการศึกษานะคะก็ขอให้ไปดูรอบแรกก่อนที่อาจารย์พูดไว้เมื่อวันพุธนะคะแล้วเราจะมาต่อพุธหน้าอาจารย์จะมาพูดเนี่ยภาค2พุทธนาซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวของคน12คนนี้เนี่ยบนดาวเซอร์โพนะคะว่ามันมีรายละเอียดอย่างไรแล้วเขาใช้ชีวิตเนี่ยยังไงอะไรอะไรพวกนี้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยอาจารย์จะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ลูกปัดนะคะถามคำถามแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงลูกปัดที่จะถามคำถามเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่ภาคของการปฏิบัตินะอาจารย์ก็จะพูดเรื่องอันนี้เนี่ยหน่อยคุณคงจำเรื่องของคุณโทนี่โรดริกเกอร์ได้เนาะใช่ไหมโทนี่โรดริกเกอร์เนี่ยจำได้ไหมว่าเขาเป็นถูกรีครูทไปนะคะถูกเรียกว่าลักพาตัวไปเนี่ยก็ได้นะคะตั้งแต่ตอนที่เขาอายุเนี่ย8ขวบแล้วก็ไปถูกใช้เป็นทาสนะคะโดยกลุ่มคนสามัญนี่แหละถ้า Dark Fleet นะคะถ้า Dark Fleet เนี่ย Dark Fleet ก็ให้รู้ว่าเป็นกลุ่มหมวกดำคือส่วนมากคนไทยเราด้วยนะก็ไม่ใช่คนไทยอ่ะแกก็มนุษย์เนี่ยแหละนะคะจะรู้จักว่าเป็นฝ่ายพระเอกหรือฝ่ายผู้ร้ายนะคะใช่ไหม Dark Fleetแล้วก็โวโวเดน D E N นะคะมันมี2กลุ่มถ้า Dark Fleet เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มของพวกเยอรมันนะคะของกลุ่มเนี่ยเยอรมันซึ่งอาจารย์เนี่ยได้พูดไปเมื่อวันพุธนะคะเรื่องราวของ Breakaway Civilization เนี่ยของคนเยอรมันที่ออกนอกโลกไปเนี่ยก็จากจุดนั้นแหละคุณเอาข้อมูลเนี่ยจากที่วันพุธที่อาจารย์ได้พูดถึงเนี่ยนะคะเอามาเป็นจิ๊กซอเนี่ยต่อได้เลยนะคะมันเกี่ยวข้องกันที่จริงมันอินงตรงนางมากเลยต้องบอกเช่นนี้นะคะเนี่ย Dark Fleet เนี่ยก็คือจะเกี่ยวข้องกับพวกนั้นมันออกเป็นฝ่ายมืดเนี่ยมากกว่าแต่ฝ่ายของฝ่ายดีนะคะก็คือกลุ่มที่เขาเรียกว่า Solar Warden
โซล่าโวลต์แต่ที่จริงเนี่ยมันก็อีหนุงตุงนางเนี่ยอาจารย์เนี่ยจะต้องพยายามนะคะทั้งอ่านทั้งฟังเนี่ยหลายๆรอบแล้วก็ต้องฟังหลายแหล่งที่จะให้มีความรู้ที่มันชัดเจนมากขึ้นเพราะอาจารย์ก็ยังงงมากเลยฉะนั้นใครที่มาดูใหม่นะคะก็ต้องให้รู้ว่าสิ่งที่อาจารย์เนี่ยพูดในวันนี้นะคะมันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากที่พูดไปในอดีตทั้งสิ้นฉะนั้นคุณก็จะงงนะคะแล้วคุณก็อย่าเพิ่งสาดกระสุนให้อาจารย์เพราะมีคนในวันนั้นนะอ่านของใครบอกว่าพูดอะไรไม่รู้สเปะสปะไม่เห็นมีหลักการอะไรเลยคุณจะให้เข้าใจในคลิปเดียวไม่ได้ค่ะไม่ได้นะคุณต้องอดทนนะคะอดทนให้กับตัวเองอดทนให้กับอาจารย์แล้วก็ลงทุนหน่อยถ้าคุณเป็นคนใฝ่รู้นะถ้าคุณไม่ใฝ่รู้ไม่เป็นไรเปลี่ยนช่องไปไม่ต้องมีเจอรี่เข้าคือไม่ว่ากันเราไม่ได้จ้างซึ่งกันและกันนะคะที่จะมาฟังเรื่องพวกนี้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยอาจารย์จะพูดนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของคุณโทนี่วอตริกเกอร์เพราะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตใจนะคะเกี่ยวข้องกับธาตุรู้เนี่ยของเราซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีที่เรานึกไม่ออกมันเขาใช้กันอ่ะมันก้าวหน้าเนี่ยไปเยอะเลยคือเรื่องเป็นอย่างนี้นะคะคุณโทนี่วอตริกเกอร์เนี่ยก็ถูกเรียกว่าลักพาตัวไปเนี่ยตั้งแต่อายุเนี่ย8ขวบนะแล้วก็เอาไปใช้งานนะคะไปในโครงการ20ปีแล้วก็กลับมาโครงการ20ปีแล้วก็กลับมาเนี่ยตอนแรกอาจารย์ก็คิดว่า Dark Fleet เนี่ยเขาใช้แต่ที่จริงเนี่ยกลุ่มSolar Warden เนี่ยเขาก็ใช้20ปีแล้วกลับมาเนี่ยนะคะเป็นเทคโนโลยีเนี่ยของพวกนอร์ดิกของมนุษย์ต่างดาวเนี่ยนะคะกลุ่มที่เขาเรียกนอร์ดิกที่เหมือนกับมนุษย์เนี่ยมากเหมือนกับมนุษย์เนี่ยแถวสแกนดิเนเวียเขาถึงเรียกว่านอร์ดิกนะคะก็คือว่าผมทองตาสีฟ้าอะไรต่ออะไรเนี่ยคือถ้าเดินผ่านเราจะไม่รู้ว่านั่นคือมนุษย์ต่างดาวนะคะฉะนั้นโครงการเนี่ยที่เรียกว่าลักพามนุษย์ไปเนี่ย20ปีนะคะแล้วก็ age regress เนี่ยอย่างเช่นพาไปเนี่ยตอน10ขวบนะคะก็อยู่จนถึง20 30 30ปีแล้วก็พากลับมาแล้วเขามีเทคโนโลยีในการที่จะเอาคนอายุ30นะคะแล้วก็มา age regress นะคะ age regress เนี่ยก็คือทำให้กลับมาทำให้รูปขันธ์นี้เนี่ยกลับมาสู่อายุ10ขวบเนี่ยเหมือนเดิมคือเขามีเทคโนโลยีที่ทำได้แล้วเทคโนโลยีอันนี้เป็นเทคโนโลยีเนี่ยของกลุ่มโนดิกตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่อาจารย์นะคะรับมาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเรื่อยๆว่ามันมาจากไหนแล้วกลุ่มโซล่าวอร์เดนเขาก็เอาเทคโนโลยีอันนี้มาใช้ด้วย20ปีแล้วก็กลับมานะคะเพราะว่าอย่างคุณคริสโอคอนเนลจำได้ไหมดีมดีไวซ์เนี่ยเครื่องดีๆเนี่ยที่คุณคริสเนี่ยนะคะที่คุณคริสเนี่ยเอามาเอามาเดี๋ยวอาจารย์ทำไม่ทันยังไม่นั่นนะคะเขาก็20ปีแล้วก็กลับมาแต่ของเขาเนี่ยเซ็นสัญญาต่อเนี่ย60ปีทั้งหมดเนี่ย3ครั้งเนี่ย60ปีของคุณคริสไม่ได้ผ่านเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายไม่ได้ถูกใช้เป็นทาสฉะนั้นการที่คุณคริสเนี่ยถูกเอาตัวไปเนี่ยอาจจะเป็นการทำของโซล่าวอร์เดนก็ได้อันนี้ก็เป็นฝ่ายพระเอกนี่ฝ่ายผู้ร้ายเอาง่ายแต่ของคุณคริสขวบของคุณโทนี่วอร์ริกเกอร์เนี่ยนะคะเรียกว่าถูกเอาใช้เนี่ยเป็นทาสเลยแล้วก็พูดอีกนิดนึงเลยนะคะไหนๆได้ความรู้วันนี้มาแล้วอาจารย์เนี่ยก็ขอเก็บไว้เนี่ยตรงนี้เลยว่ากลุ่มโนดิกเนี่ยนะคะเทคโนโลยีนี้เนี่ยเขาสามารถเนี่ยหาเนี่ยนะคะกฎเกณฑ์เนี่ยของจักรวาล นะคะในเรื่องของการปรับพลังงานเนี่ย the energy manipulation น่ะเข้าใจไหมนะคะก็คือสามารถที่จะบิดเบือนเรื่องราวของ frequency ของพลังงานอะไรตรงนี้เนี่ยฉะนั้นเขาทำไมถึง20ปีก็เพราะว่ามันเหมือนกับว่าการทำงานเนี่ยของจักรวาลในเรื่องของพลังงานเนี่ยนะคะไอ้หน้าต่างที่20ปีเนี่ยมันยังพอทำได้ที่จะเอาคนนะคะให้คนเนี่ยนะคะอยู่ไปจนถึง20ปีแล้วก็ให้ย้อนหลัง
เอามันเป็นเรื่องของปิ้งป้องเนี่ยของพลังงานพวกนี้นะแล้วก็ให้ย้อนหลังกลับมาถึง10ขวบอันนี้อีกถึงเนี่ย age regression เนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาทำได้เขาทำได้อันนี้เป็นเหมือนกับว่าเป็นลูปโฮลเนี่ยที่เขาหาได้จากจักรวาลเนี่ยเข้าถึงเป็นโครงการเนี่ย20ปีแล้วก็กลับมา20 and back ซึ่งข้อมูลอันนี้เนี่ยครั้งแรกที่อาจารย์เนี่ยได้ยินนะคะก็จากคุณ Corey Good แล้วก็ฟังอย่างอ้าปากค้างแบบเป็นไปไม่ได้เขาทำอย่างนี้ได้เรายังโง่ดอดอเนี่ยอยู่ในกะลาแลนเลยนะทั้งที่เทคโนโลยีของเขาเนี่ยโหไปแบบไกลมากเลยนะคะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์เนี่ยต้องการพูดแล้วมันเกี่ยวข้องกับธาตุรู้เนี่ยของเรานะคะก็คืออย่างนี้ว่าFarsight Institute นะคะ Farsight Institute เนี่ยก็คือคุณโทนี่บราวน์คุณโคดนี่บราวน์นะคะก็คือสถาบันดูไกลเนี่ยของคุณโคดนี่บราวน์นะคะได้เขาได้อ่านหนังสือเล่มนี้ไงของโอ้อยู่ที่ไหนนะคะหนังสือเล่มนี้อาจารย์ไปไว้ไหนหนังสือเล่มนี้คุณโคดนี่บราวน์นะคะซึ่งเป็นเจ้าของของสถาบันเนี่ยดูไกลอ่ะซึ่งอาจารย์เนี่ยได้พูดถึงนะคะในเรื่องก่อนอวิชชาเขาก็ได้อ่านหนังสือเล่มนี้เขาบอกเขาไม่มีเวลาเนี่ยดูคลิปหรอกแล้วเขาก็เลยเอาทาร์เก็ตเป้าหมายเนี่ยของโทนี่โรดริเกอร์สองเป้าหมายให้กับเนี่ยสตาฟของเขาที่ดูไกลเนี่ยให้เขาดูเข้าไปเพื่อที่จะเช็คข้อเท็จจริงเนี่ยว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยจริงไหมโอ้โหปรากฏเนี่ยผลที่ออกมาเนี่ยนะคะอาจารย์เนี่ยเรียกว่า amazing มากเลยนะคะแล้วก็มันแพงมากเลยมันแพงมากเลยนะคะใครที่ยังไม่รู้จักฟาไซต์นะคะคุณจะต้องอ่านหนังสือเรื่องก่อนอวิชชาของอาจารย์นะคะก่อนอวิชชาโอเคเป็นตัวเนี่ยไม่ค่อยดีคุณต้องเนี่ยนะคะส่งอันนี้คือก่อนอวิชชาอันนี้ก็คืออยู่ในเนี่ยเล่มเดียวกันนะคะก่อนอวิชชาเนี่ยอาจารย์เนี่ยได้พูดเรื่องฟาไซต์เนี่ยอินสติลนะคะก็คือเทคโนโลยีของการดูไกลซึ่งเป็นเทคโนโลยีของการใช้ธาตุรู้ของเราวิญญาณขันธ์หรือตาใจของเรานะคะตาใจของตัวใจเนี่ยให้เดินทางเนี่ยออกไปแต่เป็นการเดินทางออกของเนี่ยพลังงานเนี่ยล้วนๆเนี่ยของเราเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นตรงนี้คุณโคดนี่บราวน์เนี่ยก็เลยให้เข้าไปดูปรากฏว่าภาพที่เขาพูดเขียนออกมารวมทั้งการเนี่ยนะคะบรรยายเนี่ยนะคะเพลงเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะอายุเนี่ยแค่20กว่าเลยแล้วขอให้คุณรู้นะคะถ้าคุณพูดภาษาอังกฤษได้ดีเข้าใจอะไรได้ดีแล้วก็วาดเขียนได้ดีเนี่ยคุณสามารถฝึกเนี่ยทักษะอันนี้เนี่ยที่จะดูไกลเนี่ยได้เลยคุณไปเลยฟาไซเนี่ยเดี๋ยวเขาฝึกให้ใครก็ทำได้เด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาสามารถบอกคือคนพวกนี้นะคะเวลาที่เขาเนี่ยดูไกลเขาจะมีแต่ targetsubject A subject B ก็คือในกรในขออะไรแต่อะไรพวกนี้นะคะ I think you should Roslyn yeah นะคะแล้วก็เข้าไปเนี่ยเข้าไปดูเขาก็จะเนี่ยในกรในขอแล้วก็เขาก็มีแต่ตัวนี้เขาไม่รู้เลยว่าจะพูดถึงใครนะคะแล้วเขาก็เอาเนี่ยปากกาเนี่ยจิ้มแล้วธาตุรู้ของเขาก็จะไปแล้วมันก็เหมือนกับว่าเป็นภาพที่อยู่ในเนี้ยอยู่ในหัวอาจจะมีความคิดอะไรเข้ามาแต่ส่วนมากมันจะเป็นภาพที่เขาเขียนแล้วเขาเขียนออกมาเลยแล้วสิ่งที่เขาเขียนออกมาเนี่ยมันแพงมากเลยคือสิ่งที่เขาคุณโคดนี่บราวน์เนี่ยต้องการให้บรรยายนะคะก็คือสถานที่ที่เขาทำงานเนี่ยบนดาวซีริกบนดาวเคราะห์น้อยเขาเรียกดาวเคราะห์น้อย planetoid นะคะที่ชื่อเนี่ยซีรีส์ที่เขาเนี่ยใช้ชีวิตเนี่ยประมาณเนี่ย7 ปี 10 ปีอยู่ที่นี่
นะคะแล้วก็ทำงานเนี่ยเป็นทาสทำงานเนี่ยให้กับทำงานอยู่บนยานอวกาศซึ่งมันใหญ่มากเลยนะคะแล้วสิ่งที่เขาต้องนั่นอยู่ตลอดเวลาก็คือใส่ปลอกคอใส่ปลอกคอเนี่ยของทาสและปลอกคอนี้เนี่ยเขาจะคุมด้วยคุมเนี่ยรีโมทได้คือถ้าไม่ทำตามที่เขาพูดเขาก็จะกดปุ่มอะไรแล้วก็โอ้โหจะชักจะปวดหัวแบบลงไปดิ้นกระแดกกระแดกเดาเดาเลยอะอย่างนั้นเลยแล้วเชื่อไหมเด็กพวกนี้เนี่ยนะคะออกมาเนี่ยเขาบรรยายภาพทุกอย่างที่คุณโทนี่โรดริเกอร์เนี่ยนะได้พูดเอาไว้เนี่ยนะเป๊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 ะออกมาถ้าโทนี่เขาเห็นในคลิปนั้นแล้วอันนี้ล่าสุดด้วยคืออันนั้นน่ะต้อง subscribe นะมันไม่ได้อยู่ใน YouTube ไม่ได้อยู่ใน YouTube คุณต้องเสียเงินฟังอาจารย์ก็ต้องเสียเงินนะอาจารย์ต้องเสียเงินนะหลายช่องนะที่จะฟังเนี่ยกายาอะไรต่ออะไรพวกนี้เสียเงินให้กับหลายช่องเลยที่จะไปเอาความรู้ของเขามาเพื่อที่จะมาแชร์ให้พวกเรานะคะออกมาเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูภาพก็คือว่าเขา target เนี่ยเป้าหมายเนี่ยมันมี2อันก็คือเป้าหมายแรกก็คือว่าโทนี่นะคะ subject A ก็คือโทนี่เนี่ยนะคะอยู่บนสถานที่ที่เขาทำงานซึ่งเขาออกมาเนี่ยก็มันก็เป๊ะๆนะคะไอ้ตรงที่ปอกคอเนี่ยโอ้โหชัดมากเลยแล้วก็บอกว่าผู้ชายคนนี้ subject คนนี้นะคะคือนายคนนี้เนี่ยนะคะอยู่สถานที่นั้นอย่างไม่เต็มใจเหมือนกับถูกบังคับไปอันนี้ก็ถูกอีกแล้วก็บอกว่าไอ้สมองของเขาเนี่ยนะคะความคิดหัวของเขาเนี่ยนะคะจะเปะสปะอะไรแต่คือมันถูกเป๊ะเป๊ะเลยนะคะแล้วก็ทาร์เก็ตที่สองคืออะไรรู้ไหมทาร์เก็ตที่สองเนี่ยเป็นทาร์เก็ตที่เขาสู้กับแมนติดสู้กับพวกมนุษย์มดน่ะอยู่บนดาวอังคารน่ะที่มาร์สเนี่ยจำได้ไหมที่อาจารย์เนี่ยได้พูดถึงที่เขาโปรโมทมาเนี่ยเขาเอาไอ้เขี้ยวเขี้ยวใช่ไหมเขี้ยวเนี่ยไอ้กรรไกรเนี่ยของมดเนี่ยคือกัดขาเขาทิ้งอ่ะนะคะกัดขากัดแขนเขาทิ้งก่อนกัดแขนเขาทิ้งหลุดลุยเลยเลือดไหลจุกแล้วก็ตัดขาเขาหน่อยแล้วก็มีแมนทิดเนี่ยอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยนะคะคือเขาล้มตัวลงนอนละล้มตัวลงนอนแล้วคือนั่นอะไรไม่ไหวละแล้วแมนทิดตัวหนึ่งเนี่ยนะก็จ้องมาที่เขาจ้องมาที่เขาแล้วโทนี่เขาก็ภาวนานะคือสื่อสารกับเขาเนี่ยบอกว่าอย่าฆ่าฉันอะไรต่ออะไรเนี่ยมีการสื่อสารเนี่ยแบบจิตสู่จิตฉากอันนั้นนะเชื่อไหมเขาเขียนออกมาเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยให้ดูเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูภาพ Amazing มากเลยอ่ะนะคะเดี๋ยวนะเราต้องเอาภาพนี้ก่อนนะคะภาพนี้ก่อนอันนี้ก็คือคุณเนี่ยโค้ดนี่บราวน์นะคะอันนี้คือคุณโค้ดนี่บราวน์แม่จันเนี่ยเมื่อวันก่อนนี่สามารถเอาภาพเนี่ยลงมาได้แล้วทำไม่ได้วันนี้ทำไม่ได้นะคะอันนี้คือคุณโค้ดนี่บราวน์นะคะก็คือที่เป็นประธานเนี่ยเจ้าของสถาบันเนี่ยดูไกลซี่บอกว่าจะไปเนี่ยใครอยากเขาถึงไปเอาเนี่ยส่วนมากเนี่ยเด็กสาวๆผิวดำเนี่ยมานะคะที่จะให้อนาคตกับเขาเนี่ยเด็กคนนี้นะคะอายุเนี่ยแค่21 22 23เนี่ยเองเนี่ยเห็นไหมคะเขาก็เนี่ยมีปากกานี้นะคะแล้วเขาก็จะเชื่อมก็คือธาตุรู้ของเขาเนี่ยจะออกไปณสถานที่นั้นๆที่แล้วก็ณเหตุการณ์นั้นๆนะคะแล้วก็จะเห็นภาพแล้วก็เขียนเนี่ยออกมาเขียนออกมาแล้วก็บรรยายถูกเลยนะคะว่าเนี่ยพวกเขาเนี่ยอยู่ใต้ดินอะไรแต่อะไรกันซึ่งฐานทัพที่นู่นก็ส่วนมากเนี่ยอยู่ใต้ดินอันนี้เนี่ยก็คือคุณโทนี่วอตริกเกอร์เนี่ยเขาไม่รู้นะเขาไม่รู้เขาเรียกเนี่ยเป็น subject A subject B เนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีพวกมนุษย์มดอะไรแต่อะไรอันนี้เนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่คุณโทนี่บรรยายไว้ในหนังสือเนี่ยพูดถึงเนี่ยมีเป็นแซนเป็นเหมือนกับว่าเป็นเนินนะคะแล้วพวกมดก็อยู่ข้างบนมนุษย์มดก็อยู่ข้างบนแล้วพวกเขาอยู่ข้างล่างเดี๋ยวมีอีกภาพนะคะอันนี้ก็บรรยายถึงไอ้ที่เขาทำงานที่เขาทำงานนะแล้วก็เดี๋ยวแต่น้องคนนี้เนี่ยพูดถึงอันนี้
พูดถึงปอกคอแล้วก็พูดว่าคนคนนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยโทนี่โรดริเกอร์นะคะไม่ต้องการที่จะอยู่ที่นั่นอันนี้เนี่ยเป๊ะๆออกมาแล้วก็บรรยายอะไรแต่อะไรอย่างอื่นแล้วนี่คืออาซิสบราวน์อาซิสบราวน์เนี่ยเป็นลูกชายของโคทนี่บราวน์นะคะลูกชายแท้ๆนะเป็นลูกชายแท้ๆเนี่ยของโคทนี่บราวน์เห็นไหมคะนี่เขาก็เขียนออกมาว่าลูกทาสพวกนั้นน่ะมีปอกคอเขาเห็นเลยเขาเห็นเลยเนี่ยมีปอกคอเห็นเลยเห็นชัดเจนแล้วนี่คือเหตุการณ์ที่มาร์สที่ดาวอังคารที่เขาต่อสู้กับพวกมนุษย์มดพวกแมนทิดเนี่ยทั้งหลายนะคะเนี่ยแล้วก็บางคนก็ถูกกินไปนะคะก็เสียชีวิตไปพวกเพื่อนๆเขาว่าที่แล้วก็ออกมาเนี่ยด้วยกันเจ้าโทนี่โรดริกก็วิ่งหนีพยายามที่จะวิ่งหนีแต่มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาล้มตัวเนี่ยลงเลยนะคะแล้วก็ถูกรุมเนี่ยด้วยแมนทิดก็คือมนุษย์มดนะคะตรงนั้นน่ะที่เขาเนี่ยสื่อสารเนี่ยแบบจิตสู่จิตเนี่ยกับเขานะว่าอย่าฆ่าฉันอย่าฆ่าฉันแล้วก็ในหัวเขาเนี่ยนะคะคือเต็มไปด้วยเนี่ยความคิดอะไรแต่อะไรนะแล้วเนี่ยเห็นไหมนะคะอันนี้เนี่ยแล้วก็เป๊ะมากเลยอาซิสบราวน์เนี่ยโหคือเขาเป๊ะทุกคนเลยนะคะที่เขาพูดเนี่ยรู้สึกจะมี3หรือ4คน3คน3คนอันนี้เนี่ย Princess Junae Princess Junae เนี่ยนะอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้เขียนเนี่ยมากนะคะแต่ว่ามีสิ่งที่เขาเขียนเนี่ยคือมาถึงจุดนี้นะคะมันเป็นจุดที่อะไรอะจุดที่เขาจุดหลังสุดละโครงการพวกนี้นะคะเขาจะต้องทำเนี่ยนะคะเป็นช่วงในช่วงที่เขาทำเนี่ยอาจจะเป็นเนี่ยเวลาเนี่ยหลายอาทิตย์เลยหลายอาทิตย์ก็ได้นะคะแล้วค่อยๆเอามาเนี่ยปฏิปต่อกันนะคะอันนี้เนี่ยคือ Princess Junae เนี่ยนี่เขาทำกับคุณโคทนี่บราวน์เนี่ยมาตั้งแต่แรกเลยแล้วคนคนนี้นะวิชวลของเขานะคะวิชวลก็คือภาพจินตนาการไม่ใช่จินตนาการภาพที่เขาเห็นในหัวเนี่ยมันชัดเจนมากแล้วเขาก็จะบรรยายออกมาในลักษณะการแสดงเพราะว่าคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักแสดงอาชีพของเขาอะนักแสดงแล้วสิ่งที่เขาเขียนออกมาในช่วงเนี่ยแรกๆนะคะมันเหมือนกับที่คุณโคทนี่บราวน์ไม่เนาะเหมือนกับที่โทนี่บอดริกเกอร์เนี่ยนะได้บรรยายเนี่ยเอาไว้ตรงนี้เลยนะคะแต่จุดของ Princess Junae เนี่ยที่อาจารย์เนี่ยต้องการที่จะพูดนะคะที่คุณโคทนี่บราวน์เข้าเอามาสรุปที่เขาเอามาสรุปเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยขอ stop เนี่ย sharing ก่อนเนี่ยให้คุณเนี่ยพอรู้นะคะว่าใครเป็นใครอะไรเป็นอะไรนะคะก็คืออย่างนี้ Princess Junae เนี่ยเข้าไปนะคะดูจิตใจเนี่ยของโทนี่โรดริเกอร์ตรงนั้นเนี่ยแล้วเขาก็เห็นความสับสนแล้วเขาอ่านออกได้ว่าความคิดของเขานะคะความทรงจำของเขาเนี่ยถูกบล็อกความทรงจำของเขาเนี่ยถูกบล็อกเอาไว้นะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เขาทำพวก20ปีแล้วก็กลับมาพวกนี้เขาจะมีเรื่องของการเนี่ยนะคะกลบแล้วก็ลบความทรงจำเนี่ยพอกลับมาแล้วเนี่ยเขาจำอะไรเนี่ยไม่ได้อันนี้เนี่ย Princess Junae เนี่ยเขาดูออกเลยเขาอ่านออกมาหมดเลยนะคะว่าความทรงจำของเขาเนี่ยนะคะเรียกว่าถูกกดเอาไว้แล้วสิ่งที่เขาทำที่ Princess Junae เนี่ยเขาสามารถที่จะสั่งเขาสามารถที่จะช่วยอันบล็อกให้อันนี้เนี่ยเทคโนโลยีอันนี้เขาเรียกว่า neural engagement มันไม่ใช่ telepathy เป็นการสื่อสารแบบจิตสู่จิตนะคะถ้า neural engagement เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการมีปฏิกิริยาเนี่ยกับ brain wave ในสมองของเรานะคะซึ่งเราสามารถนะคะทำแบบบวกก็ได้ทำแบบลบก็ได้นะคะทำแบบลบเนี่ยก็ได้ neural engagement เขาเรียกนะคะ neural เกี่ยวกับระบบประสาทเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยกับระบบเนี่ยประสาทเนี่ยของเขาก็คือไอ้เบรนเวฟอะไรเนี่ยของเขาด้วยฉะนั้นเวลาที่ Princess Junae เนี่ยเขาดูออกเนี่ยว่าผู้ชายคนนี้นะเมสอัพมากเลยในหัวเนี่ยก็คือว่าโอ้โหมันยุ่งเหยิงไปหมดนะเพราะว่าถูกคอนโทรลอ่ะน
ะคะถูกควบคุมนะคะถูกกลบด้วยเรื่องความคิดอะไรต่ออะไรแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาสามารถใช้พลังงานของเขาคือของ Princess Jane นะคะแล้วก็สั่งที่จะอันบล็อกพวก memory สั่งที่จะอันบล็อกนะคะก็คือว่าให้ความทรงจำของเขาเนี่ยสามารถไหลเนี่ยเข้ามาเนี่ยได้นะคะเขาทำเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยพวกเขาเห็นเนี่ยก็คือช่วยเขาเลยแล้วก็สั่งเลยแล้วทีนี้เนี่ยตอนหลังเนี่ยคือคุณประธานนะคะก็คือคุณโคทนี่บราวน์เครื่องซักผ้าคุณโคทนี่บราวน์เนี่ยก็มาสรุปเนี่ยอย่างนี้เขาก็พูดในลักษณะเช่นนี้นะคะว่าในโลกของเราเท่านี้เองเนี่ยที่มีอดีตปัจจุบันอนาคตก็คือลิเนียร์ไทม์ก็คือเวลาเส้นเวลาเนี่ยที่จะต้องมีอดีตมีปัจจุบันอนาคตแต่ว่าออกนอกโลกนี้ไปเนี่ยมันไม่มีลิเนียร์ไทม์มันไม่มีอดีตปัจจุบันอนาคตทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยพร้อมกันทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราเข้าใจไม่ได้ในโลกนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นธรรมชาติเนี่ยของเราเข้าใจไหมเราเข้าใจไม่ได้ดังฉะนั้นคุณโคทนี่บราวน์เนี่ยก็เลยสรุปเช่นนี้ว่าสาเหตุที่คุณเนี่ยโทนี่โรดริเกอร์นะคะสามารถจำความทรงจำเนี่ยของเขาใน20ปีที่เขาถูกลักพาตัวไปถูกใช้เป็นทาสเนี่ยนะคะจนมาเขียนหนังสือเนี่ย500หน้าอย่างนี้เนี่ยได้เป็นไปได้ไหมว่าเป็นการช่วยเหลือของ Princess Jane ที่อันบล็อกเมมโมรีเนี่ยให้เขาซึ่งตรงนี้คุณโคนี่บราบอกว่าเป็นเรื่องที่เราพิสูจน์เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่เราพิสูจน์เนี่ยไม่ได้เนี่ยแน่นอนแต่ว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้จริงมันอาจจะเป็นเช่นนั้นสิ่งที่เขาพูดฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็น question mark เนี่ยเอาไว้นะคะว่ามันอาจจะเป็นไปได้อย่างนั้นตรงนี้คือไม่มีใครตอบได้แล้วไม่มีใครพิสูจน์ได้ด้วยไม่มีใครพิสูจน์ได้ด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยนะคะพอฟังแล้วเนี่ยหูผึ่งเลยก็เลยคิดว่าเพราะว่าเราก็พูดเรื่องของโทนี่โรดริเกอร์เนี่ยไปเมื่อไม่นานนี้เองแล้วนี่ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่มาเกี่ยวข้องกับอันนี้แล้วสิ่งที่ต้องการเน้นเนี่ยให้คุณรู้นะคะว่าเป็นวิทยาศาสตร์มากก็คือว่าธาตุรู้ของเราธาตุรู้ของเราสามารถที่จะฝึกให้เดินทางไปรับรู้เรื่องอะไรแต่อะไรเนี่ยได้ตรงนี้เนี่ยก็คือความรู้ความสามารถที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณหรือจุตูปปาตญาณ นี่แหละเข้าใจไหมจะเดินไปในอนาคตก็ได้เดินเนี่ยเดินอนาคตก็ได้เดินไปอดีตก็ได้แล้วก็เอามาบอกในขณะนี้ใช่ไหมตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ฟังแล้วเข้าใจยากแล้วมันซับซ้อนแต่จุดที่อาจารย์ต้องการเน้นนะคะว่าพวกเราทุกคนล้วนมีความสามารถที่จะฝึกเหมือนกับที่เขาฝึกเนี่ยอซิสบราวน์ฝึกใครอ่ะนะคะพรินเซสจูเน่เนี่ยกับน้องคนนั้นเนี่ยอาจารย์ชื่อจำชื่อเขาไม่ได้คุยคือสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยนะโหยมันเพ้ซะจนคืออันนี้ไม่ใช่หมอดูนะไม่ใช่หมอดูตรงนี้เป็นวิทยาศาสตร์มากเลยเรื่องอันนี้เขาเรียก remote viewing คือการดูไกลอ่ะที่อาจารย์ remote ที่แปลว่าไกลอ่ะนะคะเนี่ย remote viewing นะคะเนี่ย remote viewing คือการดูไกลก็คือดูไกลออกไปในอนาคตเลยดูไกลออกไปในอดีตอาจารย์ไม่รู้จะตั้งศัพท์อะไรก็เลยไปเอาอย่างนี้เลยนะคะซึ่งคุณ คุณโค้ชนี่บราวน์เนี่ยก็มาตั้งเนี่ยฟาไซเนี่ยอินสติลฉะนั้นใครก็ตามเนี่ยฝึกได้ฉะนั้นลูกปัดถ้าอยู่อยากไปเลยหนูนะคะฝึกเอาไว้โอ้โหอาจารย์เนี่ยนะคืออยากฝึกมากแต่เรางานอื่นเรามีคือหน้าที่เรามีไงแต่ว่าถ้ามันดีอ่ะเป็นเทคโนโลยีที่ดีแล้วก็ neural engagement อันนี้เนี่ยนะคุณจะใช้เป็นแบบดีก็ได้แบบดีก็เหมือนกับ Princess Jane ที่เขาใช้ก็คือช่วยคุณโทนี่โรดริเกอร์ในการ unblock memory ในการเนี่ยนะคะที่จะเอาความทรงจำของเขาเนี่ยกลับมาก็คือเคลียร์ไอ้ pathway เนี่ยนะคะไอ้ทางเดินของความทรงจำเนี่ยทั้งหลายเนี่ยให้เขาเอากลับมาจนกระทั่งเขาสามารถทำอันนี้เนี่ยได้นะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของคุณโคทนี่บราวน์นะนะคะแต่ว่า
ไอ้ neural engagement อันนี้ถ้าใครเอามาใช้ในลักษณะร้ายเนี่ยก็ได้เอามาใช้เป็นอาวุธเนี่ยได้ weaponize เนี่ยได้ใช้เป็นอาวุธอันนี้เนี่ยก็คือว่าเอามาบิดนะคะสั่งงานซึ่งโอเค thank you นี่เขาให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมว่าพวกหน้าพวกเรปทีเลียนเก่งในเรื่องนี้พวกหน้าซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้พูดไว้ว่าพลังจิตของเขาสูงแต่ก็พูดไว้แค่นั้นน่ะแล้วเราก็ไม่ได้คือไม่สามารถที่จะเอามาประติดประต่อเนี่ยกับเรื่องของโมเดิร์นน่ะนะคะเรื่องของปัจจุบันน่ะนะคะเรื่องของวิทยาศาสตร์ท่านพูดไว้แค่นั้นว่าพวกหน้านะคะมีพลังจิตเนี่ยสูงมากแล้วพลังจิตของเขาเนี่ยก็คือเนี่ยก็คือสามารถเข้าไปสั่งเขาถึงเนี่ยมาตั้งพวกสมาคมที่เกี่ยวกับมังกรน่ะที่อาจารย์พูดเมื่อคราวก่อนน่ะเมื่อวันพุธน่ะเนี่ยพวก Black Dragon นะคะคือมังกรดำมังกรเขียวพวกมนุษย์เขียวอะ Green Men อะไรแต่อะไรพวกนั้นน่ะมันเกี่ยวข้องกับพวก Reptilianพวกหน้าพวกนากาทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งเขาเอามาใช้เนี่ยแบบลบในการที่จะคุมคนได้ในการล่าอาณานิคมโอเคนะคะอันนี้เนี่ยอาจารย์ก็ขอสรุปคือให้ข้อมูลเพิ่มเติมฉะนั้นถ้าใครสนใจคุณจะต้องไปดูคลิปที่อาจารย์ถือหนังสือเล่มนี้นะคะเอาไว้เนี่ยคุณโทนี่โรดริเกอร์ที่เป็นใช้เป็นทาสนะคะแล้วก็อาจารย์พูดเดี๋ยวก่อนที่จะให้ลูกปัดนะคะพูดเรื่องเกี่ยวกับอาจารย์ขอพูดเรื่องความฝันของตัวเองในช่วงหลังนี้หน่อยมันเป็นความฝันที่มันชัดเจนมากเลยจริงๆมันชัดเจนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็คือ2วันก่อนเนี่ยนะคะฝันเรื่องเหมือนกับว่าไปฟังใครนะคะพูดเรื่องเกี่ยวกับไพเนียลแกลนด์นะคะแล้วก็เดวิดวิลคอกก็อยู่ตรงนั้นด้วยแล้วอาจารย์แล้วแต่เราเข้าไปในห้องไม่ได้เหมือนกับว่าคนเนี่ยเต็มเราก็ฟังอยู่ข้างนอกแล้วก็โอ้โหอะไรแต่อะไรพวกนี้แล้วคุณเขาใช้ศัพท์คำหนึ่งแล้วเสียงของเดวิดวิลคอกก็พูดขึ้นมาผมก็คุณรู้ไหมว่าอันนี้เนี่ยเขาพูดถึงอะไรแล้วก็มีคำว่าไพเนลแกลนเนี่ยขึ้นมาแล้วอาจารย์แล้วเขาก็บอกว่ามีหนังสือที่จะขายด้วยอยากได้หนังสือนะคะแล้วก็รอซะจนคนนะคะแล้วก็เขาพูดเสร็จแล้วก็วิ่งเข้าไปที่จะไปหาคนพูดซึ่งเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็บอกว่าจะขอซื้อหนังสือของเขาเหมือนกับเป็นแมกกาซีนอันนั้นน่ะเกี่ยวกับเรื่องไพเนลแกลนเนี่ยตาที่3เนี่ยทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งมันชัดเจนมากแสดงว่าอาจารย์ก็ยังคงหาความรู้ในอีกมิตินึงเวลานอนนะไอ้ธาตุรู้ตัวใจของเราก็ยังวิ่งไปหาความรู้ที่เขามีอยู่เนี่ยนะคะมิติมันเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะซึ่งมีทั้งเรามีทั้งคนอื่นอะไรต่ออะไรกิจกรรมพวกนี้มีทั่วไปหมดเลยใช่ไหมนะคะแล้วเมื่อคืนนี้เองนะคะก็ฝันอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะอีกเนี่ยเหมือนกันแล้วก็อยู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะจะคลานเข้าไปในห้องบอกว่าจะไปกราบพระอานนท์นะคะเราก็ตามหลังเขาว่าขอเข้าไปกราบพระอานนท์ด้วยแล้วเขากราบเนี่ยแบบว่าแบบกราบแบบนอนเนี่ยเข้าใจไหมกราบแบบเนี่ยคนไทยกราบเราก็เลยตามเขาเข้าไปด้วยแล้วก็กราบเหมือนเขาแต่ปรากฏว่าเห็นตัวเองนะคะลุกขึ้นมาจากท่านอนแล้วก็กราบอย่างนั้นน่ะแล้วก็ลงไปนอนต่อบอกโอ้ยตายฉันเนี่ยติงตองหรือเปล่ายังเล่ากับแบรี่อย่างนี้เนี่ยอาซิมคนนี้ติงตองหรือเปล่าแต่นี่คือแล้วเขาบอกว่าแล้วไอ้เรื่องพูดเนี่ยนะคะเรื่องพูดออกมาเนี่ยในฝันน่ะแต่พูดออกมาออกเสียงออกมาเนี่ยทั้งเรื่องของการเนี่ยแสดงออกอย่างนี้เนี่ยก็คือว่าตัวใจของเราแหละเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะกับเหตุการณ์จริงๆในมิตินั้นๆซึ่งเหตุการณ์จริงๆในมิตินั้นๆมันจริงพอๆกับมิติอันนี้ค่ะเพียงแต่ว่ามันต้องการไอ้ธาตุรู้เนี่ยของเราธาตุรู้ของเราเข้าไปเกี่ยวข้องตัวกายเรานอนเนี่ยแต่ธาตุรู้ซึ่งเป็นตัวจริงของเราเข้าไปเกี่ยวข้องนู่นนั่นนี่โอ้ my god อ่ะเดี๋ยวให้ลูกปัดอยู่ไหนลูกปัดอยู่นี่แอดพินโอเคสวัสดีค่ะลูกปัดเปิดเดี๋ยวจันยังไม่ได้ยินเสียงเด้อสวัสดีค่ะได้ยินค่ะค่ะก
สวัสดีท่านสวยมากสวยมากสิทธิ์ผู้ชมทุกคนนะคะโอเคนี่เปลี่ยน virtual background เป็นอีกรูปหนึ่งค่ะก็วันนี้สำหรับความฝันอาจารย์ก็สุดยอดมากๆเลยนะคะเป็น adventure มากๆใช่ adventure มากเลยคืออาจารย์เนี่ยประเภทอยู่ไม่สุขเลยนะคะคือมิตินี้เราก็วุ่นวายอยู่กับหาความรู้แม้กระทั่งนอนแล้วมันก็ยังอดไม่ได้จะหาความรู้ต่อก็เลยว่อนไปหาความรู้โอเคค่ะพอดีมีคำถามหนึ่งที่คนเขาเขียนเข้ามานะคะอาจารย์อยากให้ลูกปัดเนี่ยช่วย clarify หน่อยค่ะเชิญค่ะนุได้ค่ะก็ลูกปัดขออนุญาตอ่านนะคะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆอย่างที่อาจารย์พูดก็ขออนุญาตอ่านคนนี้เขียนว่าอยากถามอาจารย์ว่าเมื่ออยู่กับสภาวะนิพพานยังเบื่อได้ไหมคะคือได้ไปเข้าพิธีที่เขาเรียกว่าอายูวัสกาก็อายูวัสกานะคะสะกดเป็นภาษาสเปนไอวาสกาก็คือเป้าหมายต้องการเชื่อมต่อ source ว่ามีจริงไหมตอนแรกเห็นกลุ่มแสงสว่างจ้าก่อนจึงเข้าไปอยู่ในก้อนแสงนั้นก็ตอนนั้นคิดว่าคือ source แรกๆมีความสุขอบอุ่นดีใจได้กลับบ้านน้ำตาไหลออกมาจริงๆแต่ไม่ได้สื่อสารใดๆรู้สึกพอแล้วสุขจนไม่คิดจะคุยอะไรแล้วก็วนๆนิ่งๆอยู่นั่นในก้อนแสงนั้นจนความรู้สึกต่างๆหายไปไม่รู้สึกอะไรหรือเห็นอะไรนอกจากแสงสว่างแต่นานเขาก็เบื่อเลยออกจากกลุ่มแสงนั้นมาวนเล่นอยู่รอบกลุ่มแสงบ้างเข้าไปข้างข้างในแสงบ้างจนเบื่อจึงสรุปได้ว่าในสภาวะกลุ่มแสงนั้นมันก็ยังมีความน่าเบื่อเหมือนกันนะคะก็ก่อนที่อาจารย์ตอบคำถามว่าความเบื่อจากการอยู่กับแสงคือยังไงรูปแบบขอ clarify เรื่องพิธีไอวาสกานะคะก็จะเป็นพิธีที่อเมริกาใต้โดยเฉพาะชาวแอมะซอนที่อยู่รอบๆแอมะซอนเคยใช้เป็นพิธีเรื่องพิธีกรรมเรื่องศาสนาเรื่อง spiritual จิตวิญญาณมาเป็นพันปีค่ะซึ่งเขาก็จะใช้ต่างๆมาผสมแล้วพืชเคมีต่างๆเนี่ยพอ interact ด้วยกันมาผสมกันจะทำให้มีส่วนกระทบทางจิตด้วยค่ะทางนิวโรเหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ทางเส้นประสาทซึ่งหลายคนที่เชื่อเรื่องพิธีนี้พอดื่มเข้าไปมันก็จะมีปฏิกิริยาที่เรารู้สึกมันกระทบกับสมองแล้วมันก็จะทำให้เราเห็นหลายๆอย่างได้ค่ะก็หลายคนทางอเมริกาใต้ก็จะเชื่อว่าอันนี้มันเป็นการที่สามารถเชื่อมต่ออีกมิตินึงได้ก็จะเป็นการทำพิธีตอนนี้มันเริ่มดังขึ้นนะคะเป็นเทรนด์ในหลายๆกลุ่มซึ่งใครที่ทำเนี่ยก็คือต้องมีการซูเปอร์วิชั่นต้องมีคนคอยควบคุมดูแลด้วยเพราะมันอันตรายได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นเคมีจากพืชที่พอผสมกันมันกระทบประสาทได้แล้วก็กระทบจิตได้เช่นกันซึ่งไอวาสกาตอนนี้เขาก็จะมีทัวร์การทัวร์ด้วยนะคะที่อเมริกาใต้จะมีคนคอยแล้วก็เข้า retreat เข้าแคมป์แบบนั้นนะคะเข้าคอร์สแล้วก็จะมีการเฝ้าดูติดตามแล้วก็ทำตั๊บเสร็จแล้วก็จะค่อยโอเครู้สึกว่าWi-Fi เนี่ยของลูกปัดเนี่ยเดี๋ยวติดเดี๋ยวหลุดไม่เป็นไรอาจารย์พอรู้ละคือคำถามของคุณคนนี้นะคะเขียนเข้ามาเนี่ยในคลิปที่อาจารย์พูดถึงเรื่องความเบื่อนะคะแล้วเขาก็มีการเนี่ยพูดว่าเขาก่อนที่เขาจะเขียนอันนั้นเนี่ยนะคะเขียนคำถามอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวสิประสบการณ์อันนั้นที่เขาเนี่ยไปเกิดกับไอวอสกาเนี่ยนะคะเขายังไม่เคยเห็นคลิปของอาจารย์เลยเขาเพิ่งมาเห็นคลิปเนี่ยทีหลังเพิ่งมาเห็นคลิปทีหลังฉะนั้นประสบการณ์ทางจิตวิญญาณของเขาที่ใช้ไอวอสกาไม่ได้รับอิทธิพลนะคะจากคลิปพูดเรื่องความเบื่อเนี่ยของอาจารย์แต่ว่าเขาได้ประสบการณ์ของความหมายความว่าใช้
เขาเรียกอันนี้เขาเรียกว่า psychedelic plant ก็คือเป็นพวกพืชอาจารย์ไม่รู้ว่ามันเป็นพืชอย่างเดียวหรือว่าพืชหลายอย่างที่เขาเอามารวมกันนะคะแล้วก็คงเอามาต้มเนี่ยเหมือนกับใบกระท่อมเนี่ยของบ้านเราเนี่ยแหละคือต้มแล้วเอามาดื่มน้ำเนี่ยมาดื่มเนี่ยมันมีผลเนี่ยนะคะต่อสมองเนี่ยของเราแล้วก็ทำให้เราเนี่ยจะเหมือนกับว่าไปเนี่ยอยู่อีกมิตินึงแต่ทางไอวอสก้าเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนกับว่าจะพากลับไปสู่ซอสเนี่ยได้ให้มีประสบการณ์เนี่ยนะคะของซอสนั่นก็คือนิพพานเนี่ยเข้าถึงคือสำหรับอาจารย์นะฝรั่งเขาไม่บอกหรอกว่าซอสเนี่ยคือนิพพานนะคะคุณคนนี้เนี่ยเขาก็เลยสงสัยเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยได้เห็นพวกแสงอะไรใช่ไหมแล้วก็ออกมา คืออันนี้เป็นประสบการณ์อะไรของเขาอะนะอาจารย์ก็เรียกว่าอ่านแล้วก็คือไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าจุดที่จะพูดเนี่ยก็คือว่าเบื่อไหมเมื่อกลับไปสู่นิพพานซึ่งที่จริงเรื่องนี้อาจารย์ได้พูดหลายครั้งแล้วนะคะได้พูดหลายครั้งแล้วแล้วส่วนมากคนอ่านก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกเพราะว่ามันเข้าใจยากเหมือนกันนะคะคือเรามักจะตัดสินใจเรามักจะตัดสินเรื่องของนิพพานจากจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้ว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นทุกข์ใช่ไหมชีวิตเนี่ยมันเป็นทุกข์มากแล้วถ้าสมมุติเราไปไปนิพพานเราก็จะหมดทุกข์ที่ตรงนั้นนี่คือความเข้าใจของเราหมดทุกข์แล้วไปนิพพานนะคะฉะนั้นไปถึงนิพพานก็คือสุดของความทุกข์แต่ว่าความเบื่อมันก็เป็นความทุกข์เนี่ยอย่างนึงแล้วมันจะเบื่อเนี่ยแล้วมันจะมันก็เหมือนกับว่าขัดแย้งกันมันก็เหมือนกับขัดแย้งกันแต่ประสบการณ์เนี่ยของคุณคนนี้ที่เขาเห็นกับตาใจเนี่ยเห็นกับธาตุรู้เนี่ยของเขาเองมันเท่ากับเป็นการย้ำนะมันเท่ากับเป็นการย้ำว่าถ้าสมมุติว่าซอสที่เขาเห็นตรงนั้นเนี่ยคือนิพพานจริงๆก็แสดงว่ายังมีความเบื่อเมื่อเปรียบเทียบกับการออกมาวิ่งอะไรรอบๆที่มันแสงหลายอย่างอะไรยิบยับยับอะไรต่ออะไรเนี่ยมันน่าสนุกกว่าว่าน่าสนุกกว่าตรงนี้ก็คือประสบการณ์เนี่ยของคุณคนนั้นของคนคนหนึ่งที่ใช้ไอวอสกาแล้วก็เข้าไปสู่สภาวะที่อาจจะเรียกว่านิพพานจะเรียกว่าซอสนะคะก็ซึ่งเขาก็พูดคือมันก็ไม่มีอะไรเนี่ยมากไปกว่าแสงไม่มีอะไรมากไปกว่าแสงมันมีส่วนหนึ่งอ่ะที่เข้าไปในตรงนั้นแล้วเต็มในแสงแล้วก็ออกมาแล้วก็มันมีอะไรต่ออะไรหลายอย่างอ่ะซึ่งเขาบอกว่าเข้าไปในจุดนั้นเนี่ยพอมาถึงจุดหนึ่งมันก็เบื่อฉะนั้นออกมาอยู่ตรงนี้มันสนุกกว่าฉะนั้นก็เป็นประสบการณ์เนี่ยของคุณคนนี้ที่มาย้ำนะคะว่าสภาวะนิพพานก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเบื่อเนี่ยได้แต่ตรงนี้อาจารย์ไม่อยากให้คุณมองในลักษณะที่เป็นลบซึ่งที่จริงแล้วอาจารย์พูดเรื่องความเบื่อของธาตุรู้อมตะตัวนี้โทษทีนะคะธาตุรู้อมตะอาจารย์ส่วนมากก็จะไม่รู้คือมันไม่ใช่เป็นรูปธรรมอะนะคะมันไม่มีรูปร่างอะไรแต่อาจารย์ก็ใช้ตัวแทนของอันนี้ใช้ตัวแทนของมัดเนี่ยธาตุรู้อมตะที่เป็นประพัสสรนะคะอาจารย์เนี่ยได้พูดถึงในนี้ละซึ่งเป็นความรู้ที่ได้มาจาก The Law of One ของคุณราของคุณรานะคะที่บอกว่าธาตุรู้อมตะตรงนี้นะคะแรกเริ่มโอเค thank you นี่ข้างบนเขาอยากที่จะให้อาจารย์ connect นะคะกับเรื่องที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยพูดเมื่อเช้านี้ตอนแต่งตัวเนี่ยอาจารย์เนี่ยเพิ่งจะเห็นนะคะก็คือเรื่อง near death experience เนี่ยของผู้หญิงคนนี้กลับมาที่ตรงนี้ว่าธาตุรู้อมตะดั้งเดิมคือรู้เฉยๆคือรู้เฉยๆตอนนั้นเนี่ยรู้แบบอันนี้อาจารย์เนี่ยจินตนาการเองนะคะคือว่างจริงๆจู่ๆมันมีธาตุรู้ไม่มีรูปขันธ์อะไรไม่ใช่พลังงานด้วยซ้ำไปไม่ใช่พลังงานเพราะส่วนนี้เคลื่อนจึงกลายเป็นพลังงานนะคะถึงจะเรียกพลังงานเนี่ยได้มันเป็น primordial consciousness เป็นธาตุรู้ดั้งเดิม
ธาตุรู้อมตะดั้งเดิมนะคะซึ่งก็รับรู้เฉยๆนันโฟกัลไลซ์เหรอนะคะนะรับรู้เฉยๆแล้วจู่ๆตัวนี้เนี่ยมันเอ๊ะ I am ฉันคือเรียกว่าแค่ I am นะ I am เหมือนกับว่ามีฉันอยู่ตรงนี้คือเป็นการเนี่ยรับรู้พอรู้ว่ามีฉันละแล้วฉันจะมาลอยเคว้งคว้างอยู่ตรงนี้ที่มันหลงเหลงไม่เพื่ออะไรอ่ะน่าเบื่อออกอันนี้คือจุดเริ่มต้นน่าเบื่อออก เริ่มเคลื่อนดีกว่าเริ่มเคลื่อนดีกว่าเริ่มหาประสบการณ์ดีกว่าฉะนั้นโอเค thank you I will โอเคนะคะประสบการณ์sorry ประสบการณ์อันแรกที่ตัวนี้เนี่ยเคลื่อนนะคะก็คือสามเหลี่ยมพีระมิดเทตราฮีดรอนแล้วก็เคลื่อนอีกครั้งหนึ่งก็เทตราฮีดรอนสามเหลี่ยมพีระมิดอีกตัวหนึ่งก็เกาะกันเป็นเมอร์คาบ้าอันนี้คือที่มาเนี่ยของเมอร์คาบ้าเนี่ยพวกนี้ก็ใช่ไหมคือเป็นเลขาคณิตภาพเลขาคณิตสองภาพแรกของทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอิฐสองก้อนแรกในการสร้างจักรวาลแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอตัวนี้รู้เดี๋ยวก็ปิ้งปองปิ้งปองเนี่ยออกมาเลยนะคะปิ้งปองปิ้งปองเนี่ยออกมาเนี่ยเป็นจนกระทั่งมีเราอย่างนี้เพื่อที่จะต้องการหาประสบการณ์เพราะว่าความเบื่อที่มันไม่มีอะไรเลยเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นตรงนี้คือจุดเริ่มต้นจนกระทั่งมามีเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้เชื่อมโอเคสองครั้งที่ท่านเตือนมาเชื่อมกับสิ่งโอเค thank you มีหน้าถึงส่งคลิปนั้นมาให้ดูเมื่อเช้านี้เองผู้หญิงคนนั้นเนี่ยที่เขาตายที่เขา near death เนี่ยที่เขาตายไปโอ้ my god อันนี้ไม่มีการ rehearse ทั้งสิ้นนะมันสดสดร้อนร้อนเขาตายไปเพราะว่าแพ้ขณะใส่เอพิเพนเข้าไปแล้วนะเอพิเพนนะใครที่แพ้เนี่ยหายใจไม่ออกเนี่ยก็เอพิเพนเนี่ยลงไปนะคะเพื่อที่จะช่วยแต่แล้วเขาก็ไปโรงพยาบาลด้วยปรากฏว่าไม่มีใครสนใจเพราะเมืองเล็กๆนะคะคิดว่ามันไม่ได้ร้ายแรงอะไรปรากฏว่าพอมันร้ายแรงจริงๆวิญญาณเขาออกจากร่างเลยแล้วก็ไปณจุดหนึ่งก่อนที่มันหลงเหลงว่างๆแล้วก็ไปอีกจุดหนึ่งที่เขาเห็นแสงเนี่ยที่เขาเรียกว่าพระเจ้าเนี่ยที่เขาเรียกว่าพระเจ้าแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยพูดจุดหนึ่งเนี่ยก็คือว่าพระเจ้าก็คืออย่างนี้เขาบอกว่าเรื่องดีชั่วเรื่องดีชั่วเนี่ยนะคะของมนุษย์โลกเนี่ยบนโลกนี้เนี่ยมันแตกต่างดีชั่วที่อยู่ข้างบนที่เขาได้สัมผัสมานะคะดีชั่วข้างบนเนี่ยนะคะก็คือแม่อธิบายยากจังเลยเขาบอกว่าทุกอย่างที่มันดีอ่ะถึงแม้เราตีความว่าชั่วมันดีทั้งนั้นสำหรับข้างบนก็คืออย่างนี้คือเป้าหมายเนี่ยของข้างบนเนี่ยของธาตุรู้อันนี้เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยก็คือforward motion ก็คือว่าขอให้มีการเคลื่อนทำอะไรก็ได้ทั้งดีทั้งชั่วโอเค thank you ทั้งดีทั้งชั่วทั้งบวกทั้งลบเนี่ยขอให้ทำไปเพราะสำหรับดั้งเดิมอันนี้แล้วคือสิ่งที่ส่วนนี้ต้องการมันเป็นประสบการณ์ที่เขาต้องการที่จะหาประสบการณ์ที่มันหลากหลายฉะนั้นเป้าหมายเนี่ยของธาตุรู้อมตะ I hope it's right โอเคของธาตุรู้อมตะตรงนี้เนี่ยก็คือว่าให้ส่วนนี้เนี่ยปิ้งปองออกไปเนี่ยขอให้มีการนะคะมีการเคลื่อนมีการทำอะไรต่ออะไรเนี่ยทั้งบวกทั้งลบที่เราเขาเรียกว่าวิวัฒนาการที่เขาเรียกว่าวิวัฒนาการแล้วก็แตกตัวจนกระทั่งเนี่ยมีปัจเจกแต่อะไรแต่อะไรพวกนี้แต่ขอให้มีกิจกรรมในการทำนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายอะไรต่ออะไรพวกนี้มันล้วนเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่ตัวเราเนี่ยแหละต้องการเรียนรู้
กลับมาที่กลับมาที่ตัวเราฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยเนี่ยสรุปผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็เลยสรุปเนี่ยบอกว่าข้างในของเราเนี่ยล้วนมีพระเจ้าอยู่ข้างในเนี่ยของเราแล้วที่ในหนังสือเล่มนี้นี่แหละอาจารย์เรียกว่า God Particle น่ะ God Particle นั้นมันไม่ใช่แค่ Particle จึ๊กอะไรนิดนึงจะเรียกจึ๊กเนี่ยก็ได้ก็เพราะเราเนี่ยที่เรียกว่าเราเนี่ยมาจากตัวนี้มาจากตัวนี้ที่มันแตกตัวออกมาแล้วก็วิวัฒนาการเนี่ยจนกระทั่งถึงจุดนี้นะคะแล้วผู้หญิงคนนี้ยังมีการพูดถึงว่าพระเจ้าที่เขาเนี่ยเห็นเนี่ยที่อยู่เราเต้งตรงนั้นเนี่ยเขาใช้เรียกตัวเองว่า I am ก็คือตัวนี้ตั้งแต่ต้นเลย I am ตัวนี้นะคะก็คือตัวที่คุณมาเตียสดีสตาฟิโนเนี่ยตอนนี้เขาเน้นใช้เนี่ย I am ซึ่งเป็นสภาวะเดียวกับผัสสะบริสุทธิ์หรือนิพพานผัสสะบริสุทธิ์หรือนิพพานเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือกลับมาสู่สภาวะ I am คือฉันเป็นฉันรับรู้เฉยๆเดี๋ยวเราจะทำกันเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นความเบื่อเนี่ยนะมันเป็นปัจจัยหลักของตัวนี้ที่ต้องการที่จะเห็นอะไรที่มันก็เลยเนี่ยเกิดกิจกรรมที่ต้องการสร้างความหลากหลายฉะนั้นตัวนี้ก็กับตัวนี้เมื่อคาบ้านเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการรวมตัวของภาพเลขาคณิตเท่านั้น mm-hmm. เดี๋ยววันพุธนะคะอาจารย์เนี่ยจะพูดเรื่องของเซอร์โพเนี่ยอาจารย์เนี่ยจะแตะเรื่องนี้เนี่ยด้วยเพราะว่าสิ่งที่เขาไปเจอบนดาวเซอร์โพเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทดลองอะไรที่จะเอาเนี่ยพวกนี้เนี่ยมาปิ้งปองเนี่ยในลักษณะที่มันแตกต่างกันเท่านั้นแล้วเรื่องของความเบื่อเนี่ยมันมี2ช่วงช่วงแรกอันนี้แรกเริ่มเลยฉันจะมานะอยู่กับความหลงเหลงเพื่ออะไรฉันเดี๋ยวหาประสบการณ์ดีกว่าก็เลยปิ้งปองเนี่ยออกมาแล้วก็มาเกิดพวกชาวแสงก็คืออรูปประพรมก็คืออรูปประพรมชาวแสงแล้วมองไปที่ไหนก็แสงมนบนล่างซ้ายขวาออกตกเหนือใต้แสงทั้งนั้นมาเจอความเบื่ออีกครั้งหนึ่งใช่ไหมมาเจอเนี่ยความเบื่อเนี่ยอีกครั้งหนึ่งก็เลยต้องพยายามนะคะเอาใหม่ปิ้งป้องใหม่ปิ้งป้องใหม่จนกระทั่งเกิดรูปขันธ์นี่แหละซึ่งเป็นจุดของความตื่นเต้นที่มันเริ่มมีสีสันแต่ในความตื่นเต้นที่มีสีสันตรงนี้มันเป็นบวกกับลบซึ่งจำเป็นจะต้องมีในการสร้างจักรวาลฉะนั้นสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยพูดเขาเลยบอกว่าไอ้เรื่องดีชั่วของข้างบนเขาไม่ได้พูดถึงไม่คือไม่เหมือนกับของเราของเราชั่วก็คือเลวซามต่ำช้าเขาใช่ไหมเลวซามต่ำช้ามันไม่ดีอย่าทำแต่ของข้างบนเขาไม่ได้ดูชั่วเนี่ยแบบเขาเป็นเนี่ยบวกกับลบในลักษณะของสองขั้วที่จะต้องมีเพื่อที่จะมาสร้างสิ่งต่างๆที่มันหลากหลายฉะนั้นบวกลบนะคะดีชั่วเนี่ยมันเป็นความเข้าใจที่มันแตกต่างกันมากเลยนะคะแล้วสิ่งที่พระเจ้าข้างบนเนี่ยเขาต้องการที่จะให้มีก็คือว่าให้มีกิจกรรมขอให้พวกเราเนี่ยมีกิจกรรมอะไรเนี่ยก็ได้ทำไปมันล้วนเป็นเรื่องของการเนี่ยเรียนรู้ทั้งสิ้นแม้กระทั่งความเจ็บปวดนะคะแม้กระทั่งเรากำลังเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาของการเจ็บปวดที่ทุกข์มากในสายตาของข้างบนนั่นก็คือการเรียนรู้เนี่ยของเขาคือการเรียนรู้เนี่ยของตัวเราคือในที่สุดมันมีแค่ I am แค่นี้เองมันล้วนเป็นการเรียนรู้แต่เป็นการเรียนรู้ที่มันหลากหลายมากเลยแล้วมันเอ็กซ์ตรีมมากนะคะเรียกว่าสุดโต่งมากเอ็กซ์ตรีมมากถึงขนาดเรียกว่าเรามาเรียนรู้ที่จะเป็นโรคแบบเหมือนกับคุณคริสเตียนซันเดอร์เบิร์กอะที่เขาเคยเจอเนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยดวงหนึ่งที่มาแล้วก็เจ็บปวดเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บเพราะโรคภัยไข้เจ็บเพราะต้องการที่จะมาหาประสบการณ์อันนั้นๆเนี่ยว่ามันเป็นยังไงฉะนั้นข้างบนนะคะในการดู
พวกเด็กที่เกิดมาในโลกนี้ว่าทำไมพระเจ้าถึงทำอย่างนี้เนี่ยได้ปล่อยให้เด็กเกิดมาแล้วก็นะคะเป็นมะเร็งนะคะเป็นนักพิการนะคะอะไรต่ออะไรพวกนี้ที่มันโหดร้ายทารุณมากทั้งที่เด็กก็ยังไม่ได้ทำความชั่วอะไรต่ออะไรแต่เกิดมาก็พิการอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยนะคะโรคภัยไข้เจ็บอะไรพวกนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าจิตวิญญาณของพวกนี้เป็นจิตวิญญาณของเป็นจิตวิญญาณที่มีความกล้าหาญมากที่มีความกล้าหาญมากกล้าหาญมากพอที่จะมาเกิดในลักษณะที่มัน challenge มากในลักษณะที่มันทุกข์มากอย่างนั้นเพื่อต้องการหาประสบการณ์ให้กับตัวเองคุณรู้ไหมเข้าใจได้ไหมลึกซึ้งนะลึกซึ้งนะแต่ถ้าคุณเข้าใจได้นะชีวิตของคุณจะเบาขึ้นชีวิตของคุณเนี่ยจะเบาเพราะว่าคุณจะสามารถยอมรับสิ่งต่างๆได้ง่ายกว่าการเข้าใจว่านี่เป็นเรื่องของวิบากกรรมถ้าคุณแค่เข้าใจว่าเป็นเรื่องของวิบากกรรมรับใช้กรรมไปมันหนักนะมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะรู้สึกเนี่ยดีขึ้นแต่ถ้าคุณเนี่ยมองในลักษณะของเรื่องของการมาหาประสบการณ์มันเป็นไม่รู้นะอาจารย์ว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยมากกว่ามันเป็นเหตุผลอาจจะไม่ใช่วิทยาศาสตร์แต่เป็นเหตุผลที่ยอมรับได้ง่ายกว่าแล้วช่วยให้คุณเนี่ยปล่อยวางเนี่ยได้ง่ายขึ้น I think so ฉะนั้นถึงแม้คุณจะทุกข์หนักหนาสาหัสอะไรนะคะก็ขอให้รู้ว่านี่ผู้หญิงคนนี้พูดด้วยบอกว่านี่เป็นโซลแพลนของเราที่อาจารย์เนี่ยได้พูดมานานแล้วเรื่องโซลแพลนพูดไว้ในเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องของการที่เราต้องการได้วางแผนให้กับตัวเองวางแผนให้กับตัวเองที่จะมาหาประสบการณ์นั้นๆโหคลิปผู้หญิงคนนั้นนะที่ near death experience เนี่ยข้างบนเขาส่งมาให้ไม่มีอะไรบังเอิญเลยอาจารย์แต่งตัววุ่นวายอยู่ก็เลยคลิกฟังไปปรากฏไปเป็นมาเนี่ยฟังสองครั้งเพราะว่าในสิ่งที่เขาพูดเนี่ยไอ้เรื่องบวกกับลบเนี่ยนะมันคนละเวอร์ชั่นกับเราเต็งเนี่ยอาจารย์ว่าฟังให้แน่ใจโอ้ข้างบนเขาส่งมาให้เราเองโอเคนะคะมาพวกเราได้เวลาแล้วค่ะได้เวลานะคะ2 ทุ่มของบ้านเราเรามาทำสมาธิกันนะคะใครที่เพิ่งเจออาจารย์เนี่ยใหม่ขอให้ทำสมาธิด้วยกันนะนะคะแล้วอาจารย์เนี่ยจะพาพวกเราเนี่ยกลับไปสู่ซอร์สไปสู่สภาวะของนิพพานกลับไปสู่สภาวะของนิพพานนะคะแล้วก็พอดีอาจารย์ไม่ได้เปิดอันนั้นเนี่ยโอเคไม่ต้องเปิดหรอกเดี๋ยวเราทำไปเลยขอให้ทำค่ะทำนะคะได้มากได้น้อยทำไปอ่ะขอให้ทุกท่านนวดขมับค่ะนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าแขนอีกข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ตบตัวแล้วก็ตบขาโอเคนะคะทุกท่านหลับตาแล้วก็ใช้ตาใจนะคะที่อยู่ตรงเบ้าตาของเราอ่ะไอตาที่3ตรงนั้นที่คนแขกเข้ามาแต้มเอาไว้แดงๆนี่นะคะมันเชื่อมกับไพเนลแกลนของเรานะคะไพเนลแกลนของเราเนี่ยมันมีธาตุรู้เอาเป็นว่าธาตุรู้ของเราอ่ะธาตุรู้ของเราอ่ะอยู่ณตำแหน่งที่ตรงนั้นฉะนั้นใช้ตาที่3หรือตาใจซึ่งเป็นประธานมองไปยังกรรมกรรมขณะนี้คือความเจ็บที่มีอยู่ทั่วร่างกายนะคะอ
ขอให้ดูไปนะเฝ้าดูความเจ็บอย่างต่อเนื่องความเจ็บขณะนี้คือฐานของสติหรือบ้านของใจฉะนั้นตัวสติก็คือตาใจของเรามีประสบการณ์รองรับนะคะสติก็คือตาใจของเราปากก็คือการมองอย่างจดจ่อฐานขณะนี้คือความเจ็บที่มันเริ่มเบาบางลงสติปักฐานมีสภาวะรองรับชัดเจนนะคะทุกท่านขอให้พยายามเข้าใจแล้วก็ทำตามขณะนี้ยังมีความเจ็บเหลืออยู่ตรงไหนบ้างตุ๊บๆอยู่ตรงไหนถ้าสมมุติว่าความเจ็บจากการตบตีๆของเรานะคะมันซาลงไปมากแล้วก็ขอให้มองความรู้สึกที่แผ่นก้นกำลังกดอยู่บนเก้าอี้ถ้าคุณนั่งเก้าอี้นะคะความรู้สึกของแผ่นหลังพิงพนักเก้าอี้ความรู้สึกของมือที่แตะต้นขาของเท้าที่แตะพื้นอาจารย์เนี่ยก็ดูจากสภาวะของตัวเองนะคะอาจารย์เนี่ยอ่านสภาวะเนี่ยของตัวเองคุณก็อ่านสภาวะของคุณเองช่วงนี้ยังเป็นช่วงของการพยายามลดประชากรของเจอรี่เจอรี่ก็คือความคิดในหัวของเรานะคะให้มันน้อยลงฉะนั้นขอให้เอาสองมือนะคะลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าเราจะทำท่าที่มันจะสามารถเนี่ยลดประชากรของเจอรี่เนี่ยได้เร็วฉะนั้นจะมีการเคลื่อนทำช้าๆนะคะลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าขณะที่กำลังวนรอบหัวเข่าเนี่ยก็ขอให้โยกไปข้างหน้าด้วยก็ได้ให้มีการเห็นทัศนียภาพเนี่ยของDarling, can you get me some water, please? Get me a cup of tea.ให้เห็นทัศนียภาพของลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเนี่ยให้มันชัดเจนแล้วก็ขอให้ทำตามกฎทองนะคะกฎทองอันนั้นเนี่ยก็คือว่า
ถ้ามีเจอรี่เข้ามาอย่ายุ่งกับเจอรี่อย่ายุ่งกับเจอรี่อย่าประนีประนอมกับเจอรี่อย่าเอนเตอร์เทนเจอรี่แล้วก็ตัดเจอรี่นี่เหมือนกับตัดสายสะดือเลยเด็ดขาดเด็ดขาดใช้ตาใจดูลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายซึ่งเป็นฐานของสติหรือบ้านของใจจ่อไปเลย 100% ไม่ต้องคิดอย่างอื่นตาของเราพูดไม่ได้นะคะถ้าคุณทำอย่างถูกต้องเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันไม่มีเสียงข้างในคุณแค่ใช้ตาใจดูไปเฉยๆดูทัศนียภาพข้างในเนี่ยเฉยๆเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากกว่านี้พยายามเก็บรายละเอียดของทัศนียภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นทัศนียภาพของลมหายใจของการเคลื่อนไหวของความรู้สึกที่มือที่กำลังลูบต้นขาคุณอาจจะลูบไปที่เนื้อหนังมังสาของตัวเองถ้าใครใส่แบบกางเกงขาสั้นหรือว่าถ้าใครใส่กางเกงใส่กระโปรงนะคะก็จะเหมือนกับอาจารย์เนี่ยขณะนี้กำลังใส่เนี่ยกางเกงแล้วก็เนื้อผ้าของกางเกงเนี่ยมันก็หยาบเป็นไหมพรมถ้ามันมีปุ่มๆมันก็มีความหยาบเนี่ยนะคะก็ก่อให้เกิดความรู้สึกที่มันชัดเจนเลยที่มือเนี่ยก็สามารถเก็บรายละเอียดเนี่ยได้มากขึ้นหายใจลึกๆเป็นครั้งคราวโอเคนะคะก็ขอให้นั่งเฉยๆหยุดรูปแล้วก็นั่งเฉยๆแต่ก็ไม่ใช่ว่านั่งเฉยเลยนะคะขอให้ดูทัศนียภาพลมหายใจแล้วก็ความรู้สึกส่วนกาย
ที่มันกระหึ่มดูไปนะคะอันนี้เนี่ยเป็นการลดประชากรของเจอร์รี ขอให้เริ่มสังเกตดูในหัวนะคะว่ามันเริ่มเงียบลงไหมดูที่หน้าอกหน้าใจว่ามันเริ่มนิ่งไหมถ้าใครยังไม่นิ่งก็ไม่เป็นไรนะคะยังมีเสียงของเจอร์รี่ยังมีทราฟฟิกของเจอร์รี่เนี่ยวิ่งก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาหนักๆอีกทีนึงนะคะขอให้ทุกท่านกำหมัดค่ะแล้วก็ทุบต้นขาจากเหนือหัวเข่าขึ้นลงค่ะเอาสติปักที่ฐานได้อย่างชัดเจนนะคะโดยไม่ต้องบริกรรมไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นดูเฉยๆแล้วก็หมัดขวาทุบหัวไหล่ซ้ายแล้วก็ไล่ลงมานะคะไล่ลงมาที่แขนแล้วก็หมัดซ้ายทุบหัวไหล่ขวาไล่ลงมาขอให้สังเกตดูอาการที่เรียกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมทุบต้นขากลับมาทุบต้นขานะคะแล้วก็ดูสภาวะรู้สึกตัวทั่วพร้อมคืออย่างนี้ค่ะขณะนี้เนี่ยคุณสามารถรู้สึกตัวทั่วพร้อมเห็นไหมคะชัดเจนเลยแล้วเวลาอย่างนี้เนี่ยเจอร์รี่เนี่ยเข้ามายากอ่ะนั่งเฉยๆหยุดทุบแล้วก็นั่งเฉยๆแล้วก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมการรู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่างนี้อย่างเงี้ยประสบการณ์อย่างนี้นี้คือวิธีการที่จะไล่ความคิดหรือเจอร์รี่ออกจากบ้านเพื่อที่จะพาเราไปสู่นิพพานดูอาการตุ๊บๆนะคะยังคงรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีความหมายเนี่ยเดียวกับเอาสติมาปักที่ฐานหรือพาตัวใจกลับบ้านมีความหมายเดียวกับคำว่าโยนิโสมนสิการนะคะการเนี่ยเฝ้าดูเนี่ยอย่างแยบคายก็คื
มีธาตุรู้ตาใจเฝ้าดูทุกอย่างอย่างละเอียดละอออย่างแยบคายเนี่ยคำพวกนี้มีความหมายชี้ไปที่ประสบการณ์นี้เหมือนกันหมดประสบการณ์เดียวเท่านั้นความเจ็บก็ค่อยๆซาลงนะคะอาจจะมีตุ๊บตุ๊บตุ๊บอยู่ตรงนั้นตรงนี้ดูอย่างแยบคายค่ะมีโยนิโสมนสิการทีนี้เข้ามาดูในหัวของเรานะคะว่ามันเงียบลงไปไหมเราสามารถเอาเจอรี่ออกไปได้เยอะไหมถ้าเจอรี่ออกไปเยอะในหัวก็จะเงียบหน้าอกหน้าใจนิ่งนะคะเสียงที่คุยกับตัวเองในหัวหายไปหรือน้อยลงหรือเบาลงถ้าใครเห็นสภาวะที่ในหัวนะคะเงียบๆนิ่งๆสภาวะนี้แหละประสบการณ์นี้แหละเราเรียกว่าสงบก็ได้หลายคนพูดคำว่าสงบนะคะโดยที่ไม่รู้จักสภาวะประสบการณ์จริงๆว่าสงบเป็นยังไงเราพูดตามหางเสียงชาวบ้านโดยที่ไม่รู้จักสภาวะที่แท้จริงฉะนั้นสภาวะนี้ขณะนี้เนี่ยเราทำเราก็เห็นเราเรียกก็สงบก็ได้เราจะเรียกว่าวิมุตติสุขก็ได้ให้มันรู้ว่ามันแตกต่างจากกามสุขกามสุขเราต้องส่วนมากต้องมีของแลกกันต้องเอาเงินไปแลกได้ของสิ่งนี้มาฉันก็จะเป็นสุขอันนั้นเรียกว่ากามสุขแต่วิมุตติสุขเป็นความสุขที่เกิดจากการเอาเจอรี่หรือความคิดในหัวเนี่ยออกไปเป็นผลจากการเอาสติมาปักที่ฐานแล้วเจอรี่หายไปอันนี้ก็คือวิมุตติสุขคือวิมุตติสุขหรือจะเรียกว่านิพพานก็ได้เพราะนิพพานก็คือความว่างจากเจอรี่นิพพานังปรมังสูญยังนิพพานคือสภาวะที่ว่างจากเจอรี่จากความคิดสูญยังสูญตัวนี้ไม่ได้หมายถึงสูญของขันรูปขันนะคะหรือว่าวัตถุสิ่งของอะไรต่างๆไม่ใช่แค่การหายไปเนี่ยของความคิดเท่านั้นฉะนั้นถ้าข้างในของเราเนี่ยความคิดหายไปสูญอย่างตรงนั้นก็คือเราเข้าถึงสภาวะนิพพานแล้วแล้วพระพุทธเจ้าก็ฟันธง
นะคะขีดเส้นใต้กากบาทเนี่ยฟันธงให้เราเนี่ยแล้วว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบก็คือสภาวะนี้แหละนิพพานวิมุตติสุขนะคะแล้วก็นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเห็นไหมคะเนี่ยท่านกำลังย้ำเน้นสภาวะนี้ให้เรารู้ว่าประสบการณ์นี้สภาวะนี้เป็นความสุขที่สุดเป็นความสุขที่มันยั่งยืนที่มันยั่งยืนนี่มันไม่ใช่หมายความว่าเราสุขขณะนี้แล้วก็ยืนแบบต่อเนื่องเลยมันไม่ใช่เพราะเดี๋ยวคุณเนี่ยออกจากสมาธิไปเจอรี่ตัวใหญ่ๆบ้งคุณก็จะไม่สงบอีกนะคะแต่หมายความว่ามันเป็นความสงบที่แท้จริงเอาไปอย่างนี้เป็นความสุขที่แท้จริงมากกว่าเป็นความสุขที่แท้จริงเมื่อเปรียบเทียบกับกามสุขเนี่ยมันไม่ใช่เป็นกามสุขไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงมันสุขดิบแต่วิมุตติสุขเนี่ยมันเป็นความสุขที่เราพึ่งพาได้อย่างนี้ดีกว่าที่เราพึ่งพาได้จริงๆทำให้เราเนี่ยนะคะหมดทุกข์หมดปัญหาชีวิตเนี่ยได้จริงๆในขณะนั้นๆที่เราเนี่ยอยู่กับสภาวะนี้นะคะดูสภาวะให้ชัดเจนนะแล้วก็ดูซิว่านิพพานเนี่ยได้อยู่กับคุณแล้วหรือยังใครที่มักจะบ่นเรื่องของมีปัญหานะคะว่าทำสมาธิแล้วเนี่ยปวดหัวเนี่ยเพ่งจนปวดหัวอะไรต่ออะไรพวกนี้เรื่องพวกนี้นะคะเป็นรายละเอียดที่คุณจะต้องไปปรับตัวเองซึ่งอาจารย์เชื่อว่ามันไม่ใช่ทุกครั้งที่คุณเนี่ยนะคะทำสมาธิแล้วปวดหัวมันหนักที่บนหัวอะไรต่ออะไรพวกนี้คุณจะต้องพยายามทำบ่อยๆแล้วก็ทุกสิ่งมันเป็นอนิจจังนะคะวันนี้เนี่ยอาจจะปวดหัวแต่ถ้าคุณเนี่ยทำไปฝึกไปเรื่อยๆในอนาคตได้ความปวดหัวพวกนี้หนักๆหน่วงๆพวกนี้มันก็จะหายไปขอให้รู้ว่ามันไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่คุณจะต้องไปแก้ปัญหาด้วยตัวเองเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของทางกายภาพเนี่ยของคุณนะคะแต่ถ้าโดยหลักการเนี่ยโดยทั่วไปถ้าคุณทำตามวิธีการของพระพุทธเจ้าที่เอาสติมาปักที่ฐานแล้วคุณจะสามารถลดประชากรของเจอรี่เนี่ยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าสู่สภาวะของความว่างวิมุตติสุขหรือนิพพานได้อย่างรวดเร็วแล้วถ้าคุณต้องการทำอย่างถ้าคุณต้องการให้สภาวะนี้อยู่กับคุณอย่างต่อเนื่องคำตอบก็คือคุณจะต้องมีธรรมวินัยโดยการฝึกบ่อยๆเท่านั้นเองนะคะฝึกบ่อยๆเรื่องพวกนี้อาจารย์ได้พูดไปเยอะแล้วนะคะโอเคยังคงหลับตานะคะยังคงอยู่ในสมาธิอาจารย์ต้องการที่จะพาพวกเราเนี่ยมาดูสภาวะของความว่างทุกคนดูกลับเข้าไปดูความว่างนะคะถ้าในขณะนี้ในหัวของคุณเนี่ยว่างหน้าอกหน้าใจนิ่งแล้วคุณยังหลับตามองไม่เห็นอะไรนะคะก็เห็นแต่ความว่างจอเนี่ยเต็มจอเนี่ยสภาวะนี้ขอให้รู้ว่าธาตุรู้ของคุณธาตุรู้นะกำลังประสานกลับสู่ซอร์ส
กลับสู่บ้านเดิมหรือนิพพานถ้าขณะนี้ว่างๆนะคะขอให้คุณเนี่ยปล่อยเดี๋ยวอาจารย์พาพวกเราเนี่ยนะคะปล่อยอาการเกร็งของใบหน้าอ่ะทุกคนเน้นดูที่ใบหน้าของตัวเองนะคะดูบริเวณหัวคิ้วมีความเกร็งไหมถ้าเกร็งปล่อยในเบ้าตามีความเกร็งไหมถ้าเห็นก็ปล่อยโหนกแก้มกรามเกร็งไหมปล่อยลิ้นของคุณลิ้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับการพูดในหัวโดยตรงเลยพอคุณปล่อยความเกร็งของลิ้นแล้วอะในหัวจะเบาทันทีเลยจะเห็นได้ชัดเจนแล้วก็ต้นคอเกร็งไหมปล่อยหัวไหล่นะคะศอกแขนมือนิ้วปล่อยหมดเลยค่ะคุณอาจจะปล่อยหมดนะคะไม่กี่สิบวินาทีเดี๋ยวมันก็เกร็งกลับไปใหม่คุณต้องรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วก็เช็คบ่อยๆเช็คบ่อยๆนะคะขอให้ร่างกายนะคะผ่อนคลายแล้วถ้าขณะนี้นะคะคุณว่างข้างในเนี่ยว่างแล้วคุณไม่จำเป็นจะต้องให้ตาใจโฟกัสไปที่ไหนทั้งสิ้นธาตุรู้ของคุณนะคะธาตุรู้ของคุณเนี่ยมันจะกลับคืนไปสู่สภาวะธรรมชาติที่มันรับรู้เฉยๆไม่มีอะไรเจาะจงแต่พอต้องการเจาะจงปั๊บธาตุรู้ตัวนี้เปลี่ยนเป็นคำว่าสติแทนถ้าต้องเจาะจงก็เปลี่ยนใช้คำศัพท์ว่าสติปักฐานเมื่อธาตุรู้ต้องการเจาะจงลงไปที่ฐานใดฐานหนึ่งธาตุรู้ตัวนั้นก็จะถูกเรียกใหม่ด้วยคำว่าสติฉะนั้นสติจะต้องไปกับฐานเสมอแต่พอเรามาถึงจุดที่เจอรี่ถูกไล่ออกจากบ้านหมดแล้วเข้าสู่วิมุตติสุขแล้วเข้าสู่ความสงบแล้วตัวสติก็ดรอปไปคุณไม่ต้องปักฐานละปล่อยให้ธาตุรู้ลอยได้เฉยๆคือจะเป็นการรับรู้ที่ไม่มีการเจาะจงไม่จำเป็นจะต้องมาเจาะจงที่เสียงของอาจารย์ก็ปล่อยเลยฟังหรือไม่ฟังไม่เป็นไรไม่ว่ากันปล่อยแต่การรับรู้ยังคงมีอยู่การรับรู้เช่นนี้เรียกว่าผัสสะบริสุทธิ์ซึ่งเป็นการรับรู้ของฐานที่4ธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมตัวนั้นคือตัวเพ่งของฐานที่4ซึ่งคุณไม่ต้องเพ่งคือเป็นการรับรู้เฉยๆอะไรก็ได้ที่มันเด่นเข้ามาแต่เป็นการรับรู้อย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์ซึ่งสภาวะนี้เป
ประสบการณ์นี้ทั้งหมดเรียกว่านิพพานฟังให้เข้าใจนะคุณจะเข้าใจได้ง่ายแหละถ้าคุณปฏิบัติตามถ้าคุณปฏิบัติตามนะคะแล้วก็อยู่กับเนี่ยนิพพานเนี่ยจริงๆวิมุตติสุขจริงๆคุณจะฟังได้อย่างเข้าใจง่ายๆเลยไม่มีอะไรซับซ้อนฉะนั้นไม่ว่าจะมีเสียงอะไรเข้ามาคุณก็จะรับรู้อย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์คือรับรู้เฉยๆซึ่งประสบการณ์ขณะนี้ประสบการณ์เช่นนี้ขณะนี้ขอให้รู้ว่าธาตุรู้ของคุณเนี่ยกำลังเชื่อมโยงกับซอร์สกับธาตุรู้อมตะดั้งเดิมที่เป็นประพัสสรอันนั้นเนี่ยอย่างกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันฉะนั้นขณะนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับนิพพานคุณสามารถอยู่กับนิพพานได้ในขณะนี้ที่คุณเนี่ยยังอยู่บนโลกนี้ไม่จำเป็นจะต้องตายแล้วค่อยไปนิพพานไม่จำเป็นขณะนี้นี่แหละโดยการเนี่ยเอาสติมาปักที่ฐานไล่เจอรี่ออกจากบ้านก่อนแล้วก็เข้าสู่ฐานที่4ขณะนี้เนี่ยนะคะระดับความถี่พลังงานเนี่ยในขันธ์5อันนี้ของคุณเนี่ยเชื่อมโยงกับซอร์สเชื่อมโยงกับซอร์สเนี่ยเรียกว่าเป็นเนื้อเดียวกันเลยเนี่ยก็ได้นะคะซอร์สที่ดั้งเดิมต้องการหาประสบการณ์ต้องการที่จะรับรู้ประสบการณ์ที่หลากหลายนะคะมาบัดนี้ซอร์สตัวนั้นก็ได้มีรูปขันธ์สมดังความตั้งใจละมีรูปขันธ์ที่มีความสามารถที่จะรับรู้ภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสได้อย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์อย่างที่ตัวเองต้องการตั้งแต่ดั้งเดิมว่าต้องการที่จะสร้างจักรวาลสร้างกาแล็กซี่สร้างโลกสร้างสิ่งมีชีวิตต่างๆที่มันหลากหลายเพื่อที่จะสร้างเหตุการณ์นะคะประสบการณ์ที่มันหลากหลายเพื่อซอร์สธาตุรู้อมตะเนี่ยจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่มันหลากหลายเหล่านี้แล้วบัดนี้ในขณะนี้เราซึ่งเป็นซอร์สเนี่ยเราเนี่ยแหละก็คือซอร์สตัวนี้นี่แหละนะคะก็ได้บรรลุเป้าหมายนั้นๆแล้วเป้าหมายนั้นๆแล้วเรามีรูปขันธ์ที่สามารถรับรู้ภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็สามารถรับรู้อย่างที่ซอร์สต้องการก็คือรับรู้อย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์ซึ่งอยู่เหนือหยินกับหยางอยู่เหนือบวกอยู่เหนือลบไม่มีขั้วบวกไม่มีขั้วลบรับรู้เฉยๆฉะนั้นประสบการณ์ในขณะนี้ก็กลับมาสู่สภาวะ I am ซึ่งเป็นวลีนะคะที่เรียกว่าป๊อปปูล่ามากขึ้นเนี่ยจากคุณมาเตียสเนี่ยแหละดิสตาฟิโน I am ฉันเป็นฉันคือไม่ใช่ว่าเป็นนู่นเป็นนี่หรือคำว่า God is เหมือนกันนะคะก็คือผัสสะบริสุทธิ์รับรู้ทุกอย่างตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆโดยที่ไม่มีการเข้าไปโครงเพลงด้วยความคิดความรู้สึกแบบบวกหรือลบไม่มีรับรู้เฉยๆ non-judgmentalไม่มีการตัดสินไม่มีการเอาฉลากมาติดเนี่ยรับรู้ตามที่มันเป็นอย่างนั้นเองนะคะ
รับรู้ตามที่มันเป็นจริงเนี่ยคำพูดพวกนี้เนี่ยที่จริงลึกซึ้งก็คือพูดถึงสภาวะเป็นการพยายามบรรยายสภาวะอันนี้นี้แหละที่อาจารย์ใช้คำว่าผัสสะบริสุทธิ์ดูสภาวะให้ชัดเจนนะคะนะคะปล่อยการย้ำการจ้องลงไปที่ตรงไหนโดยเฉพาะคือเห็นอะไรที่มันเด่นก็มันจะรับรู้เองธาตุรู้เนี่ยจะรับรู้เองเพราะเป็นหน้าที่ของมันแล้วเอาฉะนั้นขอให้พวกเรารู้นะคะว่าสภาวะนี้ประสบการณ์นี้คือนิพพานซึ่งเป็นของจริงเป็นสภาวะเป็นของจริงๆที่เกิดกับเราล่ะขอให้ทุกท่านนวดขมับค่ะนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนอีกข้างหนึ่งตบท้องแล้วก็ตบขาโอเคนะคะคือยังไม่ต้องคือไม่ต้องไปเน้นดูอาจารย์ต้องการเนี่ยให้พวกเราเนี่ยดูอย่างฐานที่4ดูอย่างธาตุรู้ดูไม่ใช่ดูอย่างสติดูถ้าสติจะต้องมีฐานดรอปสติไปแล้วก็ให้ธาตุรู้เนี่ยรับรู้เฉยๆนะแล้วก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมานะคะค่อยๆลืมตาขึ้นมาเดี๋ยวอาจารย์จะแชร์ภาพให้พวกเราดูอันนี้นะคะก็คือสาเหตุที่อาจารย์เนี่ยยังคงดูนะคะเดี๋ยวยังคงดูเห็นช่องว่างของใจเราก็เห็นภาพในขณะเดียวกันก็เห็นช่องว่างก็คือเนี่ยยังคงอยู่กับนิพพานวิมุตติสุขนิพพานเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูนะคะนี่คือสาเหตุที่อาจารย์เนี่ยไม่ย้ำไม่เน้นเรื่องการบริกรรมนะคะเพราะว่าคำบริกรรมไม่ว่าจะเป็นพุทโธยุบหนอพองหนอหรืออะไรเนี่ยรู้หนออะไรต่ออะไรพวกนี้นะคะเป็นคำของเจอรี่ถ้ามีเสียงในหัวเป็นเจอรี่ทั้งนั้นเป็นเจอรี่ทั้งนั้นนะคะฉะนั้นการบริกรรมนี่เป็นเรื่องดีในแง่ที่ว่าเวลาที่คุณนะคะถูกเจอรี่เนี่ยถล่มทั้งกองทัพเนี่ยถล่มตรงนั้นอาจารย์บอกให้คุณบริกรรมพุทโธ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 ก็คืออัดหนูขาวเพื่อไล่หนูดำอัดหนูขาวเพื่อไล่หนูดำเนี่ยออกไปนะคะเอาหนูขาวเนี่ยคือพุทโธเนี่ยไล่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าถึงจุดหนึ่งถ้าคุณเนี่ยนะคะไม่ได้คือยังคงทำได้ง่ายๆอ่ะไม่จำเป็นจะต้องบริกรรมเพราะว่าการใช้เนี่ยบริกรรมเนี่ยคือการติดนิสัยที่จะใช้เจอรี่ที่จะมานั่งภาวนาอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้าคุณเนี่ยบริกรรมไปเรื่อยๆเนี่ยแค่พุทโธ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 เนี่ยคำว่าพุทโธเนี่ยถึงแม้ไม่ออกเสียงในหัวนะคะมันเป็นเรื่องของการใช้พลังงานในสมองแล้วถึงจุดนึงคุณจะเหนื่อยเองคุณจะเหนื่อยแล้วคุณจะไม่อยากพูดคำว่าพุทโธคุณอยากจะเงียบลองสังเกตดูนะคุณอยากจะเงียบซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นธรรมชาติของกลไกที่ต้องการจะเข้าสู่นิพพานพอคุณเอาสติมาปักที่ฐานแล้วอะนะ
จอรี่มันก็จะค่อยๆซาไปรวมทั้งคำว่าคำพุทโธรวมทั้งคำบริกรรมมันจะหายไปเองจะหายไปเองนะคะเพื่อที่จะเตรียมตัวคุณเข้าสู่นิพพานเพื่อเตรียมตัวคุณเนี่ยเข้าสู่ช่องว่างของใจแต่ถ้าคุณเนี่ยเอาคำบริกรรมเนี่ยออกไม่ได้คุณก็เข้าถึงช่องว่างไม่ได้คุณเข้าถึงนิพพานไม่ได้นะก็ใช่ไหมแต่ถ้าคุณเนี่ยนะคะไม่บริกรรมเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งคุณก็จะเข้าสู่ช่องว่างก็เรียกว่าวิมุตติสุขนะคะอาจารย์ก็ให้วิมุตติสุขเนี่ยหรือความสงบอันนี้เนี่ยเอาเป็นหน้าตาฐานที่3แล้วกัน3กับ4เนี่ยมันจะชนกันอย่างงี้3กับ4เนี่ยเหมือนกับ2ด้านของเหรียญอันเดียวกันนะคะด้านหนึ่งก็คือวิมุตติสุขก็ยังคงนิพพานอีกด้านหนึ่งคือผัสสะบริสุทธิ์ก็ยังคงนิพพานเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันนะคะแล้วก็การปฏิบัติของคุณก็จะครบวงจรอะไรก็ตามที่มันครบวงจรต้องรู้ว่าเป็นเรื่องดีอะไรก็ตามที่ครบวงจรเป็นเรื่องดีทั้งนั้นนะคะเพราะว่าคุณจะได้รู้ที่มาที่ไปคุณเห็นไหมคะเราเริ่มจากฐานที่1ดูลมหายใจดูการเคลื่อนไหวดูความรู้สึกส่วนกายเอา2ฐานแรกเนี่ย2ฐานแรกอันนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยเอามาเหมือนกับว่าเป็นหิน2ก้อนเนี่ยนะคะเรียกว่าเหยียบเพื่อที่จะก้าวไปสู่3กับ4นะคะฉะนั้นอาจารย์ถึงใช้คำที่ว่าเรามาลดประชากรของเจอรี่ฐาน1 2เนี่ยตบๆตีๆทุบๆรูปๆอะไรพวกนี้เนี่ยซึ่งเป็นเทคนิคซึ่งอะไรก็ได้อะเทคนิคเนี่ยยังไงก็ได้ขอให้ลดประชากรของเจอรี่เนี่ยได้คุณก็จะพาคุณเข้ามาสู่วิมุตติสุขนะคะแล้วก็ผัสสะบริสุทธิ์ฐานที่4พอฐานที่4ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมทีนี้เนี่ยอาจารย์ก็ให้คุณเนี่ยตบๆตีๆแล้วอาจารย์บอกว่าไม่จำเป็นจะต้องไปย้ำนะไม่จำเป็นจะต้องหูเอาตาใจนะเพ่งดูอะไรไม่จำเป็นเลยพอคุณเนี่ยว่างปุ๊บเนี่ยคุณปล่อยเลยปล่อยการเพ่งณจุดไหนเนี่ยธาตุรู้ของคุณตัวนี้นะคะเนี่ยธาตุรู้ของคุณตัวนี้เนี่ยมันจะรับรู้ด้วยตัวเองเพราะมันเป็นฟังก์ชันของมันแล้วเป็นหน้าที่ของมันเป็นฟังก์ชันของมันที่จะรับรู้ลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายมันเป็นฟังก์ชันเนี่ยของมันนะคะฉะนั้นสติจะต้องไปกับฐานเสมอธาตุรู้ตัวนี้ธาตุรู้ตัวนี้นะคะเนี่ยธาตุรู้ตัวนี้ถ้าสมมุติว่าต้องการปักที่ฐานพระพุทธเจ้าใช้คำว่าสติจึงต้องปักกับฐานเสมอซึ่งมี3 ฐานเนี่ย2ฐานแรก3อย่างอ่ะ2ฐานแต่3อย่างเพราะว่าฐาน1ฐานกายมีทั้งลมหายใจมีทั้งการเคลื่อนไหวใจนะนะคะแต่พอคุณเนี่ยเอาเจอรี่เนี่ยออกไปได้ล่ะนะคะเขี่ยเจอรี่เนี่ยออกไปได้ล่ะเหลือแต่ความว่างตรงนี้ล่ะนะคะคุณสติฟังก์ชันของสติก็ทิ้งไปด้วยเหลือแต่ธาตุรู้ที่จะรับรู้ทุกอย่างตามที่มันเป็นจริงคือรับรู้เฉยๆนะคะรับรู้เฉยๆการเข้าถึงฐานการจะเข้าถึงฐานที่4ได้ในหัวจำเป็นต้องว่างจากเจอรี่ซึ่งเป็นของคู่ธรรมอันเป็นตัวเพ่งของฐานที่4คือทุกอย่าง everything สัพเพธรรมาเนี่ยซึ่งมีภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจะต้องมองธรรมนั้นอย่างเป็นภาษาบริสุทธิ์คำบริกรรมก็ยังเป็นเจอรี่หากทิ้งคำบริกรรมไม่ได้ย่อมเข้าถึงนิพพานไม่ได้ฉะนั้นตรงนี้นะมันมาขึ้นอยู่ที่ครูบาอาจารย์แต่ละท่านนะที่เรียกว่าสอนโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่เป็นครูใหญ่ส่วนมากท่านก็เรียกว่านะคะละสังขารเนี่ยไปแล้วนะแล้วก็ลูกศิษย์เนี่ยนะคะรุ่น1 2 3 4เนี่ยรุ่นหลังซึ่งอาจจะไม่มีสภาวะนิพพานยังปัญญายังไม่ถึงก็เลยส่วนมากไปจับเอาเทคนิคมาเป็นเป้าหมายตรงนี้ต้องระวังอย่างมากฉะนั้นก็คือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการบริกรรมการเคลื่อนมือสร้างจังหวะแบบของหลวงพ่อเทียนการสแกนหัวจดเท้าอะไรแต่อะไรพวกนี้รวมทั้งตบๆตีๆทุบๆรูปๆอะไรพวกนี้พวกนี้คือเทคนิคทั้งสิ้น
เทคนิคอันนี้เหมือนกับการพายเรือที่จะพาเราไปเป้าหมายก็คือขึ้นฝั่งเนี่ยได้เข้าใจไหมนะคะพาไปเนี่ยขึ้นฝั่งเนี่ยได้แต่ทีนี้ถ้าคนสอนไม่รู้ว่าฝั่งคืออะไรเขาก็จะเอาการพายเรือมาเป็นเป้าหมายแล้วก็พายเรือไปเรื่อยฉะนั้นเราก็พายเรืออยู่ในหนองน้ำอะนะคะทั้งที่อาจารย์ใช้คำว่าหลงทางหน้าประตูพระนิพพานสงบแล้วนั่งแล้วโอ้ยสงบจังเลยแต่ว่าเอ๊ะแล้วนิพพานอยู่ไหนเนาะแล้วทำยังไงต่อเพราะต่อยังไงอะนะคะทำไงต่อเพราะไม่รู้ว่าจะต้องทำไงต่อนะคะแล้วยิ่งครูที่นะรุ่นต่อมาเนี่ยก็บอกว่าเอาก็ต้องบริกรรมต่อเคลื่อนมือสร้างจังหวะต่อเอาสแกนต่อแล้วก็ทำเนี่ยแล้วก็วนเวียนอยู่ตรงนั้นน่ะจนข้างในเนี่ยเหนื่อยมากเลยนะข้างในเหนื่อยเพราะไม่อยากสแกนแล้วไม่อยากบริกรรมแล้วไม่อยากเคลื่อนมือแล้วมันเหนื่อยที่จริงกลไกนะมันทำให้เราเนี่ยนะคะจะต้องเนี่ยรวบลงแล้วก็นั่งเฉยๆนิ่งๆอยู่กับความว่างวางเป้ลงได้แล้วอะตรงนี้อาจารย์ถึงว่ามันเป็นปัญหาใหญ่มากเลยนะของการสอนวิปัสสนาเนี่ยในเมืองพุทธทั้งหลายที่จะหาครูบาอาจารย์ที่รู้สภาวะนิพพานจริงๆเนี่ยมันน้อยอ่ะฉะนั้นแต่ละคนก็เลยมาติดที่วิธีการนะคะเรื่องของบริกรรมฉะนั้นอาจารย์ก็เลยเวลาพาทำอาจารย์ต้องทำไปด้วยให้คุณเนี่ยรู้สภาวะแล้วก็บอกให้คุณรู้ว่าเนี่ยคือนิพพานพอนิพพานเนี่ยสภาวะที่มันนิ่งๆแล้วคุณก็ยังเห็นลมหายใจเห็นการเคลื่อนไหวเนี่ยเห็นไอ้เนี่ยแต่คุณเห็นเนี่ยยังเป็นผัสสะบริสุทธิ์เห็นสัจธรรมตามที่มันเป็นจริงตรงนั้นน่ะเป็นการมองอย่างฐานที่4คุณเห็นไหมฉะนั้นภาพของอาจารย์ตรงนี้เนี่ยฐานสติปัฏฐานมันจะต้องครบวงจรในลักษณะนี้ภาพอันนี้สำคัญมากนะคะเป็นภาพเดียวในโลกนะที่พูดถึง สติปัฏฐาน4อย่างครบวงจรคุณหาภาพนี้ดูได้ที่สถาบันพาตัวใจกลับบ้านสารยานะคะเพราะว่าไม่มีคนพูดถึงสติปัฏฐาน4อย่างครบวงจรส่วนมากเนี่ยพูดแล้วส่วนมากเนี่ยหลุดฐานที่4เนี่ยหลุดไปมันก็ครบวงจรเนี่ยไม่ได้จะพูดเนี่ยเป็นอย่างนี้เป็นขั้นเป็นตอนไปฐานที่สอนมากที่สุดก็คือฐานที่1 1กับ2เนี่ยดูลมหายใจอานาปานสติซึ่งมีก่อนพุทธกาลละแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนที่แล้วก็มาเจอฐานที่4ทำตัวนั้นเป็นตัวเพ่งฐานที่4ก็คือนิพพานเข้าใจไหมท่านถึงมาเนี่ยแจกแจงมาแจกแจงนะใครไม่ได้ติดใครไม่ได้ติดเสียงนะคะอะไรที่มันครบวงจรเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องดีอะไรที่เราสามารถเนี่ยพูดได้อย่างครบวงจรเนี่ยคุณก็จะรู้ที่มาที่ไปนะคะคุณก็จะรู้เนี่ยที่มาที่ไปเนี่ยของมันแล้วก็จะเข้าใจเนี่ยได้ดีขึ้นแล้วมันจำเป็นอย่างยิ่งที่ครูบาอาจารย์จะต้องเน้นสภาวะนิพพานที่มันสิ้นสุดของการปฏิบัติซึ่งทางธรรมเนี่ยมันมีอยู่คุณจึงจะวางเป้ลงได้เพราะไม่อย่างนั้นนะคะแต่ละคนนะคะก็จะเอาโคลกใส่เป้แล้วก็ปีนขึ้นเขาด้วยเพื่อที่จะหานิพพานแล้วก็ถึงบนเขาแล้วอ่ะก็ยังไหนผู้กระดึงอยู่ไหนนิพพานอยู่ไหนก็หลงทางอยู่แถวนั้นน่ะฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยไม่เจอคนท้องถิ่นของผู้กระดึงไม่เจอคนท้องถิ่นของนิพพานเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะวางเป้ลงได้แล้วถ้าคุณวางเป้ลงไม่ได้คุณตายไปนะคุณก็ต้องกลับมาเอาโคลกใบนั้นมาหาต่อแล้วซึ่งเราเกิดอย่างนี้เนี่ยมานานนับอเนกชาติแล้วโหพูดถึงตรงนี้นะคะอาจารย์เนี่ยได้เขียนเนี่ยโน้ตอันนี้เนี่ยไว้ว่าถ้าคุณตายไปในขณะที่ข้างในของคุณนะคะยังเป็นอย่างนี้นะถ้าคุณตายเนี่ยละสังขารนี้เนี่ยไปในขณะที่ข้างในของคุณนะยังถูกเจอรี่เนี่ยนะคะเกี่ยวเอาไว้อย่างนี้นะคุณต้องระวังให้มากเพราะว่าเทคโนโลยีของพวกมนุษย์ต่างดาวโดยเฉพาะพวกกลุ่มหน้ากับ neural engagement เนี่ยนะคะเขามีเทคโนโลยีในการขโมยจิตวิญญาณที่หลงทางแต่ถ้าคุณเนี่ย
รู้ทางกลับนิพพานเนี่ยเขาทำอะไรคุณไม่ได้เลยตรงนี้สำคัญมากที่คุณต้องรู้อาจารย์เขียนโน้ตเอาไว้แล้วก็ไม่ได้พูดถ้าคุณตายไปในขณะที่ข้างในเนี่ยยังไม่ได้ตื่นรู้เต็มที่เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวปลอมมันเป็นตัวปลอมไม่มีผลอะไรหรอกมันก็แช่อยู่บนโลกมันก็เน่าเปื่อยผุพังไปแต่ไอ้ตัวจริงของคุณน่ะมันเป็นเรื่องของพลังงาน thank you โอเคนะคะมันเป็นเรื่องของพลังงานเนี่ยอย่างที่คุณโทนี่คุณคริสเนี่ยโอคอนเนอร์เครื่องดีๆอ่ะดีมดีไวส์เนี่ยที่เขาบอกว่ามันคุณ หลายคนคุณคริสเนี่ยโอคาโน่นะคะได้รับถูกสัมภาษณ์เนี่ยโดยเอลิน่าดานานนะคะแต่ว่าไม่ได้เห็นหน้ามีแต่เสียงแต่ของเรานี่ยังเห็นหน้านะคะแล้วคลิปนั้นเนี่ยคุณคริสเนี่ยได้พูดไว้ชัดเจนเนี่ยมากว่าเวลาที่เขาเอาโคลนใช่ไหมโคลนเนี่ยโคลนนิ่งอ่ะก็คือเอาก๊อปปี้เนี่ยใส่นะคะเขาจะเอาธาตุรู้ดั้งเดิมของเราซึ่งอยู่ที่ไพเนลแกลนเนี่ยซึ่งมันไม่มีอะไรมากไปกว่าเป็นพลังงานความถี่พลังงานความถี่ที่มันไวเบรตเนี่ยของเขาฉะนั้นพวกนี่แหละพวกมนุษย์ต่างดาวที่เราเอามนุษย์ไปทำอะไรเขามีเทคโนโลยีที่สามารถเอาธาตุรู้อันนี้เนี่ยไปเก็บเอาไว้ณที่หนึ่งเก็บเอาไว้อาจจะเก็บใส่ดิสหรือใส่อะไรเนี่ยเอาไว้ให้อันนั้นเนี่ยมันอยู่ต่อไปแล้วก็สร้างโคลนสร้างก๊อปปี้ของมนุษย์เนี่ยซึ่งมันสามารถเนี่ยโตได้เนี่ยโดยเอา DNA กับไอ้เยลที่มันไอ้เยลเหนียวๆอะไรพวกนี้เนี่ยอัด DNA เข้าไปที่จะสร้างเนี่ยขึ้นมาให้มันหน้าตาอะไรแต่อะไรพวกนี้แล้วหลังจากนั้นก็เอาพวกนี้เนี่ยเอาธาตุรู้อันนี้เนี่ยกลับมาใส่เข้าไปใหม่คือคุณต้องรู้ว่าเขามีเทคโนโลยีในเรื่องของทำจิตวิญญาณพวกนี้เนี่ยได้นะอันนี้คุณคริสเขาอธิบายไว้เนี่ยชัดเจนมากเลยตอนที่ให้สัมภาษณ์กับคุณเอลิน่าดานานทีนี้คุณต้องรู้พวกมนุษย์ต่างดาวพวกนี้เนี่ยเขาเก่งกว่าไอ้พวกเราเนี่ยอย่างคุณคริสบอกว่าไอ้พวกเราเนี่ยมันดำก็คือโง่ดออ่ะพวกเอิร์ธลิงทั้งหลายเนี่ยก็คือมนุษย์เนี่ยพวกเราว่าโอโมซาเปียนนะส่วนมากอ่ะมันดำ we are stupid and dumb นะก็คือโง่ดอนี่แหละนะคะอยู่ในกาลาแลนด์น่ะไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาไปถึงไหนแล้วอ่ะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์จะบอกคุณนะคือถ้าคุณไม่ทำสมาธิไม่เอานิพพานปีที่พึ่งตั้งแต่ตอนนี้นะแล้วคุณเนี่ยตายไปในลักษณะที่ยังไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่ว่าจะเป็นดำเป็นอะไรพวกนี้เนี่ยนะมันยังมืดไงมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีแสงมันไม่มีการตื่นรู้อยู่ในตัวพวกนี้อ่ะที่เขาเรียก soul trap อาจารย์ไม่อยากให้คุณเนี่ยกลัวมากแต่ว่าคุณต้องระวังเพราะว่าเขา harvest soul trap อันนี้เนี่ยคุณโค้ชนี่บราวน์ที่ฟาไซเนี่ยเขาพูดเขามีคลิปหนึ่งเลยนะที่ให้ดูที่เข้าไปดูเนี่ยพวกที่เขาปล้นเขาไฮแจ็คอ่ะเขาไฮแจ็คเนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยไฮแจ็คจิตวิญญาณพวกนั้นน่ะแล้วคือมันเป็นเพียงแค่ vibration ของธาตุรู้ที่เรารู้รับรู้เฉยๆอะแต่พอเขาเอาอันนี้เนี่ยนะครับไปอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณเสร็จเลยนั่นแหละคือนรกแหละนั่นแหละคือนรกแหละเข้าใจไหมอันตรายมากเลยเนี่ย soul trap เนี่ยคุณโค้ชนี่บราวน์เนี่ยนะครับเตือนเนี่ยบ่อยมากเลยฉะนั้นเราต้องตื่นรู้เราต้องรีบเอานิพพานเป็นที่พึ่งตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าสอนเนี่ยโหยมันคลาสสิกมากเลยมันไม่ล้าสมัยเลยมันไม่มีทางล้าสมัยอยู่แล้วถ้าใครสนใจนะคุณเข้าไปในฟาไซเนี่ยนะดูคลิปที่โค้ชนี่บราวน์เนี่ยเขาไปเจอเนี่ยพวกกลุ่ม ET ที่เขามีเทคโนโลยีมีเครื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยที่ harvest พวกโซลพวกนี้เพื่อที่เขาจะเอาไปใช้อะไรต่ออะไรแต่ถ้าคุณฝึกเรื่องสมาธิพาตัวใจกลับบ้านเนี่ยกับอาจารย์
คือคุณจะไปฝึกกับอาจารย์คนไหนก็ได้ไม่ว่ากันไม่จำเป็นจะต้องมาฝึกกับอาจารย์สุภวรรณหรอกแต่ขอให้แน่ใจว่าอาจารย์ท่านนั้นสามารถพาคุณไปนิพพานเนี่ยได้คุณปลอดภัยคุณปลอดภัยใช่ไหมโดยเฉพาะในช่วงตายไปเนี่ยคือไม่ต้องรอถึงตายขณะนี้เนี่ยพอคุณเนี่ยว่างตรงนั้นเนี่ยเราเนี่ยอินเราเนี่ยนะคะกลมกลืนเนี่ยกับซอสเลยกลมกลืนเนี่ยกับซอสเลยความถี่ของขันห้านี้เนี่ยหูอยู่ในระดับเนี่ยไม่ใช่ห้าดีหรอกขึ้นไปสูงกว่านั้นเข้าใจไหมขึ้นไปสูงกว่านั้นเพราะมันยิ่งคุณทำมากเนี่ยนะคะมันก็เนื้อเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นเอ็กซ์ตรีมสองไงฉันจะหาประสบการณ์พอภาษาบริสุทธิ์นี่ไงเราได้ละเนี่ยจากตรงนี้มันเป็นเอ็กซ์ตรีมของสองด้านนะคะฉะนั้นคุณต้องระวังใครมีคำถามอะไรรีบเขียนเข้ามานะคะเขียนเข้ามาเนี่ยในซูมเนี่ยก็ได้เขียนเข้ามาในนี้ก็ได้นะคะใน Facebook อ่ะก็ได้มีไหมคะลูกปัดยังมีคำถามอะไรที่เหลือไหมที่อยากจะเอาขึ้นมาที่มันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติน่ะมีไหมคะหนูอ๋อไม่มีค่ะโอเคนะคะฉะนั้นอาจารย์ก็สรุปตรงนี้นะคะให้พวกเราเนี่ยรู้ว่าในที่สุดไม่ว่าจะพูดจากแง่ไหนจะต้องกลับมาเนี่ยนะคะสู่เรื่องนิพพานเนี่ยเสมอเลยมันไม่มีทางอื่นเลยฉะนั้นอาจารย์เนี่ยไม่อยากให้พวกเรานะคะ abuse เนี่ยความรู้ในเรื่องก่อนอวิชชาเนี่ยของอาจารย์เนี่ยขอให้คือความรู้เรื่องมนุษย์ต่างดาวที่อาจารย์แชร์ให้พวกนี้นะคือมันดีในแง่ที่ว่าช่วยให้เราเนี่ยตื่นรู้แล้วก็กว้างขวางเนี่ยมากขึ้นให้รู้ว่าโลกที่เขาไม่โง่ดอดอเนี่ยเข้าไปถึงไหนในเรื่องของเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณเข้าไปไกลมากรวมทั้งเนี่ยมนุษย์ต่างดาวนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่คุณจะต้องพยายามเนี่ยตื่นรู้เนี่ยด้วยโดยการทำสมาธิแล้วก็ in connection with source นะคะก็คือว่าสามารถที่จะกลับบ้านสู่นิพพานประสานเนี่ยกับนิพพานได้เสมอตอนนี้คือที่เดียวที่จะปลอดภัยเนี่ยได้ที่เดียวที่จะปลอดภัยเนี่ยได้อย่างแท้จริงนะคะอะไรกันเนี่ยเมื่อเช้าหลังทำไทเก๊กนั่งพักลองหลับตาสภาวะรู้ตัวทั่วพร้อมเกิดชัดเจนอยู่ๆก็เข้าถึงฐาน 3-4 เองอย่างรวดเร็วง่ายดายขอถามว่าสภาวะตั้งมั่นอยู่ช่วงฐานไหนและจะเจริญปัญญาต่ออย่างไรหมายคำว่าอะไรคะสภาวะตั้งมั่นเนี่ยอยู่ช่วงฐานไหนพอมีจิตตั้งมั่นแล้วจากนั้นจิตจะหายไปใช่ไหมคะเนี่ยคุณคือพอมาถึงผัสสะบริสุทธิ์นะพอมาถึงผัสสะบริสุทธิ์นะเข้าสู่ความว่างอันนี้นะคะทุกอย่างมันเหลือเท่าที่มันเป็นเนี่ยที่คุณถามว่าเนี่ยจิตจะหายไปเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ว่าจิตของคุณเนี่ยคืออะไรถ้าจิตของคุณเนี่ยหมายถึงเจอรี่ก็คือใช่มันหายไปนะคะจิตเนี่ยจิตตัวนั้นถ้าหมายถึงเจอรี่ก็คือว่าเจอรี่หายไปก็คือจิตหายไปแต่ธาตุรู้ยังอยู่ธาตุรู้ตัวนี้มันไม่หายไปไหนธาตุรู้ตัวนี้คือพลังงานนะคะมันจะไม่หายไปไหนแล้วหน้าที่ของมันก็คือแค่รับรู้ในส่วนของคำถามที่เรื่องปัญญานะคะคำถามที่ว่าปัญญาเนี่ยเวลาที่คุณเนี่ยเข้ามาถึงสภาวะของผัสสะบริสุทธิ์ที่มันว่างอยู่กับวิมุตติสุขอยู่กับนิพพานแล้วอะตรงนั้นเนี่ยปัญญาของคุณเนี่ยจะค่อยๆเกิดเนี่ยทีหลังแต่ขอให้เห็นสภาวะที่ว่างอันนี้เนี่ยก่อนให้ชัดเจนพอคุณเห็นตรงนี้เนี่ยชัดเจนแล้วคุณจะเริ่มเข้าใจทั้งข้างในข้างนอกที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า as withinso without as above so below นะคะ as within เนี่ย so without ก็หมายความว่าก่อนที่คุณจะเข้าใจเนี่ยเรื่องของสังคมที่อยู่ข้างนอกเนี่ยคุณจำเป็นจะต้องเข้าใจข้างในก่อนว่าทอมกับเจอรี่ทำงานอย่างไรเข้าใจไหม
ความคิดอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยของเราเนี่ยมันทำงานอย่างไรเพื่อคุณเนี่ยจะได้เดี๋ยวนะเราจะสามารถไปนิพพานได้ในชาตินี้เสมอเลยเหรอคะเนี่ยเห็นไหมยังไม่ชัดเจนอ่ะพอคุณเนี่ยอยู่กับสภาวะนิพพานอันนี้นะคะคุณก็จะเข้าใจเนี่ยข้างในคุณฐานที่3นะคะจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานไม่ใช่ทำในสมาธิโดยเฉพาะวิธีการที่อาจารย์นะคะพาพวกเราทำตรงนี้นะคะคุณทำ1 2แล้วก็จะไบพาสเข้าฐานที่4ได้อย่างง่ายๆเลยก็คืออยู่กับนิพพานได้ง่ายๆแต่พอคุณเนี่ยได้สภาวะนิพพานนี้แล้วพอคุณเนี่ยเริ่มตาออกมาแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันเนี่ยพวกนี้คุณก็จะเริ่มสังเกตเห็นเจอรี่แล้วคุณก็จะรู้ว่าเจอรี่เนี่ยเป็นมายายังไงคุณต้องเข้าไปดูคลิปของรอบก้าวหน้านะรอบก้าวหน้าเนี่ยอาจารย์เนี่ยจะฝึกวันที่เท่าไหร่26ใช่ไหมคะของเดือนนี้เป็นรอบก้าวหน้าขอให้เข้ามาฟังนะคะขอให้เข้ามาฟังถ้าคนใหม่เนี่ยขอให้จองเข้าไปเลยแล้วก็เข้ามาฟังคุณจะได้เข้าใจเนี่ยมากขึ้นในเรื่องของการฝึกฐานที่3โดยเฉพาะ3กับ4นะคะฐานที่3เนี่ยคุณจะฝึกเนี่ยบ่อยขึ้นในขณะที่คุณเนี่ยทำงานในชีวิตประจำวันเนี่ยอยู่กับกิจกรรมอะไรแต่อะไรต่างๆในชีวิตประจำวันเนี่ยคุณก็จะเริ่มสังเกตเห็นเจอรี่พอเจอรี่เนี่ยเข้ามาอ๋อเจอรี่พอเห็นปุ๊บเนี่ยพอเห็นเนี่ยเจอรี่เนี่ยปุ๊บพอเห็นเจอรี่ปุ๊บเนี่ยธาตุรู้นะพอเห็นเจอรี่เข้ามาปุ๊บเออแค่เห็นเท่านั้นน่ะเจอรี่ก็จะออกไปเพราะเจอรี่ก็คือหนูที่มันจะกลัวแมวที่แข็งแกร่งแมวเนี่ยแข็งแกร่งมากเลยเพราะการอัดให้วิตามินแมวทอมในขณะที่คุณพาตัวใจกลับบ้านแล้วคุณก็จะเห็นสภาวะนี้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นพอเห็นปุ๊บหายไปเห็นปุ๊บหายไปเห็นปุ๊บหายไปหรือแม้บางครั้งเจอรี่เนี่ยนะคะมาจิกมาป่วนมันกระทืบคุณกระทืบเลยมาสับคุณเป็นหมูปลาช่อชอบ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 นะคะคุณก็ยังได้ความรู้นะคุณก็ยังได้ความรู้ที่เหมือนกับคุณคนนั้นเนี่ยพูดคุณผู้หญิงคนนั้นที่ near death experience เนี่ยคือข้างบนเนี่ยนะคะข้างบนเนี่ยเขาดูเรื่องลบพวกนี้บวกกับลบเวอร์ชันของข้างบนเนี่ยเขาดูเป็นเรื่องดีหมดนี่ก็คือเรื่องนี้พอคุณเนี่ยมีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสติสัมมาสมาธิที่อาจารย์เนี่ยปูพื้นให้แล้วคุณเนี่ยมีเจอรี่ถึงแม้คุณถูกสับถูกโขกถูกกระทืบจากเจอรี่แล้วคุณพยายามเนี่ยดูเจอรี่แล้วเดี๋ยวมันออกไปเนี่ยไอ้การเจ็บปวดตรงนี้ก็ยังมีผลที่ดีมันก็ยังเป็นบทเรียนที่ทำให้คุณเกิดปัญญาเมื่อเจอรี่หายไปเดี๋ยวอาจารย์จะพูดมากขึ้นในรอบก้าวหน้านะคะในเรื่องของเนี่ยการจัดการกับเจอรี่พวกนี้คือปัญญาทั้งสิ้นเลยปัญญาที่มันจะค่อยๆมาเรื่อยๆฉะนั้นปัญญาเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องเกิดในสมาธินั่งเพื่อที่จะให้เจริญปัญญาเกิดปัญญาไม่ใช่ปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องของการเนี่ยเกิดอย่างต่อเนื่องค่อยๆเก็บไปเหมือนกับค่อยๆเนี่ยเก็บนะคะหยดน้ำเนี่ยทีละหยดทีละหยดทีละหยดเนี่ยอ๋อเข้าใจละนะซาโตริน้อยๆอ่ะอ๋อเข้าใจละพอเข้าใจละมันก็น่ะแต่เข้าใจตรงนั้นเนี่ยเรามันยังกลับมาโง่ใหม่เนี่ยได้นะเนี่ยแต่ขั้นตอนมันเป็นอย่างงี้ค่อยๆเนี่ยเก็บไปเรื่อยจนถึงจุดหนึ่งที่ปัญญามันเต็มเปี่ยมเนี่ยมันก็จะมีอีกขั้นตอนที่เกิดสภาวะทั้งหลุดทั้งพ้นที่เห็นแบบนะคะแบบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นจะบอกว่ามันเป็นเรื่องมันไม่ใช่เซตอินสโตนอะนะฉะนั้นเอาตอบตรงนี้ก่อนว่าคุณจะสามารถไปนิพพานในชาตินี้เสมอได้ไหมก็ได้ก็นี่ไงอาจารย์เนี่ยพาคุณเนี่ยนะคะให้รู้จักนิพพานฉะนั้นถ้าคุณต้องการที่จะอยู่กับนิพพานเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นคุณก็สร้างธรรมวินัยแค่นั้นเองสร้างธรรมวินัยเนี่ยโดยการเนี่ยมีแต่ในแต่ละวันเนี่ยก็มีช่วงเวลาของการเนี่ยฝึกฝนเนี่ยฝึกฝนอย่างจริงจังอ่ะนะคะอย่างจริงจังคุณก็จะได้อยู่กับนิพพานเนี่ยบ่อยขึ้นถ้าทำคนเดียวไม่นานก็เอาคลิปของอาจารย์เนี่ยมาเปิดเนี่ยในช่วงที่อาจารย์พาทำสมาธิคุณก็อยู่กับพอฟังพอแล้วอ่ะคุณก็นั่งต่อปิดคลิปแล้วก็ทำต่อเนี่ยทำอย่างนี้เนี่ยบ่อยๆค
ุณก็จะได้สามารถอยู่กับนิพพานเนี่ยได้บ่อยขึ้นนี่แหละคือการอยู่กับนิพพานในชาตินี้แล้วคุณไม่ต้องไปคอยคุณไม่ต้องไปคอยว่าตายแล้วถึงไปนิพพานฉะนั้นความเข้าใจในอดีตที่บอกว่านิพพานเป็นเรื่องยากคุณทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวทิ้งไปทิ้งไปอาจารย์พยายามเนี่ยให้คนเนี่ยเข้าใจนะคะให้ถูกต้องแต่อาจารย์ต้องรับกระสุนเนี่ยแน่นอนไม่เป็นไรอันนี้เนี่ยเป็นปัญหาของอาจารย์ให้อาจารย์เนี่ยอยู่แนวหน้ารับกระสุนแทนไม่เป็นไรแต่อาจารย์จำเป็นต้องพูดเพื่อให้คุณเพราะอาจารย์รู้ว่าคุณเนี่ยแบบเป้ที่มีครกอยู่ข้างในเนี่ยมานานแล้วแล้วมันหนักอาจารย์อยากให้คุณเอาเป้ลงแล้วคุณจะได้ enjoy life ไงคุณจะได้ enjoy life ว่าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเนี่ย enjoy นะคะแล้วก็อ่ะคำถามอันนี้อะไรนะที่กินี่ลูกปัดส่งเข้ามาใครนะเกี่ยวกับบุญบารมีที่เราทำมาน้อยไปไหมคะจะทำให้เรายังไปนิพพานไม่ได้ในชาตินี้นี่เป็นคำถามที่คุณยังไม่เข้าใจอาจารย์ตอบให้แล้วตรงนี้คุณไม่ต้องห่วงถ้าคุณมาเจออาจารย์นะโทษทีอันนี้ไม่ใช่พูดจากอีโก้นะนะถ้าคุณมาเจอคำสอนของอาจารย์พวกนี้คุณต้องจัดอยู่ในกลุ่มที่มีบุญบารมีไม่น้อยทีเดียวคุณจึงมาเจอไงคุณจึงมาเจอคำสอนในระดับนิพพานฉะนั้นนี่แหละคือถ้าคุณเชื่อเรื่องบุญบารมีซึ่งมันมีแน่นอนมันมีนะคะคุณได้ค้นหาเนี่ยมานานนับอเนกชาติแล้วคุณได้ตั้งจิตอธิษฐานกับตัวเองนะคะว่าโอ้ในอนาคตชาติอันไกลโพ้นไม่ว่าจะนานแค่ไหนขอให้ได้พบครูบาอาจารย์ที่จะสามารถพาเราไปนิพพานแล้วก็ขอให้ได้ไปนิพพานในชาตินั้นๆด้วยเถิดนะคะนิพพานอะไรเนี่ยนะคะเขาเรียกอะไรอาจารย์พูดคำบาลีพวกนี้เนี่ยไม่ถูกนะคะคุณได้พูดพวกนั้นมาเยอะแล้วฉะนั้นชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายของคุณเนี่ยได้คุณจึงมาเจอคำสอนพวกนี้ไม่มันไม่มีอะไรบังเอิญคุณแม้กระทั่งคลิปนั้นอาจารย์ถึงรู้ว่าคลิปเนี่ย near death experience เนี่ยที่กำลังที่ดูในช่วงแต่งตัวอาบน้ำแต่งตัวพวกนั้นข้างบนเขาส่งมาให้เพราะต้องการให้เราพูดแล้วเรื่องพวกนี้อย่างที่อาจารย์เนี่ยพูดพวกนี้เนี่ยคุณจะมันก็จะเกิดขึ้นกับคุณเองด้วยอย่าเห็นอย่ามองอาจารย์ว่าโหเป็นเรื่องพิเศษมากเลยอาจารย์จะต้องฝึกมามากพอสมควรมากนักหนาอะไรแต่อะไรไม่คุณมันเกิดกับใครก็ได้มันเกิดกับใครก็ได้เกิดกับคุณเนี่ยได้เลยไม่ต้องห่วงขอให้ทำเท่านั้นนะขอให้ปฏิบัติเท่านั้นแหละเข้าใจนะโอเคนะคะใครมีอะไรอีกไหมพยายามฝึกตลอดครับแต่ความคิดฟุ้งซ่านมีเข้ามาตลอดครับก็พยายามดูรู้บ้างที่ไม่รู้ทันก็ตามคิดฟุ้งซ่านต่อไปครับพอมารู้ตัวปุ๊บก็คิดไปนานหลายเรื่องครับแต่ตั้งใจต้องการฝึกในขณะมีชีวิตอยู่ครับโอเคคือเรื่องฟุ้งซ่านนะคุณนะคะอันนี้คนเดียวกันหรือเปล่าใช่อาจารย์มันแค่รับรู้แต่สภาพที่เคยเห็นจิตว่างมันหายไปมันลูกโป่งแตกแล้วมันก็กลืนไปกับธรรมชาติใช่คำว่ากลืนไปกับธรรมชาติเลยเนี่ยเป็นคำที่ดีมากกลืนไปกับธรรมชาติเลยเนี่ยถูกต้องเลยคือมันเหมือนกับหายตัวไปละเหมือนกับหายตัวยิ่งเราหลับตาเนี่ยมันจะเหมือนเหลือแต่การรับรู้เท่านั้นเรื่องของฟุ้งซ่านนะคะขอให้คุณอดทนขอให้คุณอดทนแล้วคุณให้คุณเนี่ยรู้ด้วยว่าอาจารย์ได้ผ่านสภาวะฟุ้งซ่านอันนั้นผ่านสภาวะที่เรียกว่าโอ้โหฟุ้งซ่านแบบมันเป็นก้อนทุกข์ที่มันเหมือนกับของแข็งที่มันแน่นอยู่ในหัวเลยแล้วขณะนั้นเนี่ยเราคิดว่าไม่มีทางหรอกที่เราจะเอานี่มาเพราะมันหนักเพราะมันแน่นมันแข็งมันทุกข์มันเป็นก้อนเลยล่ะแต่อาจารย์เนี่ยก็เกิดกับอาจารย์ค่ะเกิดกับอาจารย์แหมก็อาจารย์ร้องไห้2ปีอ่ะแต่งงานมาที่นี่อาจารย์ร้องไห้2ปีนะหนักนะสากันนะคะแต่เพราะความวิริยะอุตสาหะไม่ทิ้งสาเหตุที่ไม่ทิ้งเนี่ยเพราะว่าอาจารย์รู้ว่า
ขอให้ทำต่อไปแล้วสภาวะนั้นๆที่เคยเกิดกับอาจารย์ที่บ้านพรานนกจะกลับมาอีกอาจารย์มีเป้าหมายนั้นชัดเจนอันนี้จะเป็นข้อแตกต่างนะคะของอาจารย์เนี่ยกับคนอื่นๆเพราะว่าอาจารย์มีประสบการณ์ที่บ้านพรานนกที่ชัดเจนใครไม่รู้เรื่องบ้านพรานนกก็คุณต้องไปอ่านเรื่องอวดอุตรินะคะไม่รู้ที่สถาบันเนี่ยเหลือกี่เล่มคุณยังซื้อได้อยู่แต่แพงหน่อย แพงหน่อยโอเคฉะนั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแล้วก็ขอให้อดทนขอให้อดทนแล้วก็เรื่องความฟุ้งซ่านเนี่ยมันก็คือสาเหตุที่ทำให้อาจารย์เนี่ยหาเทคนิคที่ไม่เหมือนชาวบ้านตบตีทุบๆขอให้คุณทำเนี่ยนะคะสภาเทคนิคพวกนี้เพราะว่าเทคนิคพวกนี้เนี่ยมันดีมากที่จะเอาพวกเจอรี่หนักๆฟุ้งซ่านพวกนี้เนี่ยออกไปเนี่ยได้เร็วมันเกิดกับลูกชายอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ยังช่วยเขาไม่ได้เลยแล้วเขาก็ไม่ได้ฟังด้วยเนี่ยที่จริงเขาก็อยากทำแต่ว่าปัญหาชีวิตมันเยอะเหลือเกินเนี่ยเพราะว่าเราถูกกดเนี่ยเอาไว้นี่แหละโอเคไม่เป็นไรคุณอดทนขอให้ทำเนี่ยขอให้ทำมากทำน้อยเท่านั้นน่ะมันเหมือนกับรับมีดเนี่ยที่ครูบาอาจารย์มักจะพูดเนี่ยรับมีดนะคะแล้วคุณก็มองไม่เห็นหรอกนะคะรับมีดแล้วก็ใช้มีดเนี่ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเนี่ย10ปี20ปีโอ้โหมีดมันแหว่งนะมีดเนี่ยมันแหว่งไอ้พวกเหล็กพวกนี้เนี่ยมันแหว่งไปเพราะความใช้การใช้เนี่ยงานของมันเข้าใจมั้ยฉันใดก็ฉันนั้นนะคะการที่คุณทําเนี่ยคุณมองไม่โอเค thank you คุณมองไม่ออกหรอกว่าคุณก้าวหน้าเพราะว่ามันยังมีแต่ความฟุ้งซ่านนะคะมันปล่อยเนี่ยไม่ได้เราจะช่วยมันเราจะถึงนิพพานอะไรเนี่ยได้ยังไงแต่ขอให้คุณทำขอให้คุณทำไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งนะคะอาจจะ3ปีผ่านไป5ปีผ่านไปพอคุณมองย้อนกลับไอ้ที่เป็นตันหนักๆเนี่ยนะคะแข็งๆอ่ะก้อนทุกข์แข็งๆอยู่ข้างในเนี่ยมันเริ่มเล็กลงน้อยลงความคิดที่เรียกว่าขึ้นรถไฟนะคะกรุงเทพยันเชียงใหม่ยันสงขลาอะไรอย่างนี้เนี่ยมันเริ่มน้อยลงมันเริ่มสั้นลงอาจจะแค่กรุงเทพอยุธยาแล้วก็ค่อยๆสั้นลงกรุงเทพสามเสนดอนเมืองนี่เก่งมากล่ะเข้าใจไหมนะคะแต่มันจะต้องเกิดแน่นอนจะเป็นอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้ต้องเกิดแน่นอนฉะนั้นขอให้คุณเนี่ยมีนะคะขอให้คุณเนี่ยต้องมีความอดทนแล้วก็วิริยะอุตสาหะแล้วก็อดทนขันติอะไรขันติความอดทนใช่ไหมเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งแล้วให้รู้อีกเรื่องหนึ่งนะคะว่าการมีเจอรี่ดำเนี่ยนะคะมาท้าทายเราเป็นเรื่องดีกว่าการมีเจอรี่ชมพูเรื่องดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยเจอรี่ดำพวกนี้ทำให้คุณเนี่ยต้องสู้เนี่ยมาอีกละเนี่ยบอกอ้างถึงผู้หญิงคนนั้นที่พระเจ้าข้างบนต้องการเนี่ยบอกว่าอย่ามองเรื่องพวกนี้เจอรี่ดำนะคะว่ามันดำว่าโหยนะคะเลวร้ายชั่วช้าที่จริงมันดีในแง่ที่ว่าทำให้ทำให้เราเนี่ยมีการพัฒนาไปข้างหน้าในทางที่ดีขึ้นก็คือว่ามีความวิริยะอุตสาหะแล้วก็ไม่ประมาทเพื่อในที่สุดเราจะได้กลับบ้านเนี่ยสู่ซอร์สฉะนั้นขอให้ทุกคนมีกำลังใจนะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยมีกำลังใจในการที่จะปฏิบัติเนี่ยต่อไปในการที่จะปฏิบัติต่อไปอย่าทิ้งไปนานค่ะโอเคจ้ะเหนื่อยโอเคโอเคนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะเข้าอบรมนะคะในรอบก้าวหน้าขอให้ติดต่อกับทางทีมงานของเราแล้วเจอกันอีกทีวันพุธค่ะทุกท่านเจอกันอีกทีวันพุธแล้วอาจารย์จะเล่าเรื่องของมนุษย์12คนที่ไปดวงดาวที่ชื่อเซอร์โพต่อไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะ